สวัสดีเพื่อพาและเพื่อนทุกท่านนะครับเบิร์ดถึงเพื่อนๆครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่ปอกหุ้นเข้าปาก EP ที่48นะครับวันนี้มาดูหุ้น IPO ตัวใหม่อีกแล้วนะครับชื่อหุ้น Panel นะครับแผ่นกั้นเสียงออเดอร์ทะลักขยายกำลังการผลิต4เท่านะครับก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงเนี่ยจะมีจุดที่น่าสนใจในการลงทุนหรือเปล่าราคาประเมินมูลค่าจะเป็นยังไงแผนการเติบโตแล้วก็ความเสี่ยงมีอะไรบ้างนะครับใครที่อยากหาลงทุนหุ้น IPO เนี่ยจะได้มีข้อมูลไว้ตัดสินใจเพิ่มเติมนะครับโอเคก่อนไปฟังก็เดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับใครที่อยากสนับสนุนช่องเรานะก็สามารถโอนได้ในบัญชีนี้นะครับให้เราทำคลิปอย่างนี้ออกมาเรื่อยๆปีนี้เพียรพาดตั้งใจว่าจะทำหุ้น IPO ให้หมดทุกตัวเลยนะให้เอามาเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆตัดสินใจรวมไปถึงหุ้นที่มี potential ต่างๆนะครับที่เดี๋ยวก็มีแบบอัปเดตงบมีอะไรเงี้ยอย่างช่วงฤดูงบออกเนี่ยเดี๋ยวคงจะได้เอาข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังบ้างแบบที่มือใหม่ก็เข้าใจได้ด้วยนะครับแล้วก็เช่นเคยใครอยากเรียนเวิร์กช็อปแบบเต็มรูปแบบนะครับของเราก็จะมีอีกทีคือเดือนมีนานะครับวันที่ก็ตามนี้นะครับมีเรียนกัน4วันบวกอีกครึ่งวันนะครับเป็น4วันครึ่งก็เรียนทุกอย่างที่ VI มืออาชีพคนหนึ่งควรจะรู้นะครับตั้งแต่ต้นจนจบเลยตั้งแต่วางเป้าหมายเกษียณตัวเองต้องมีเงินปันผลเท่าไหร่เกษียณอายุเท่าไหร่มีเงินต้นเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ถ้าอยากมีแผนยังไงเนี่ยต้องถือหุ้นประเภทไหนกี่เปอร์เซ็นต์ในพอร์ตบ้างนะครับเรียกว่าได้แบบโรดแมปในการเกษียณกันเลยรวมไปถึงลองทำเนื้องานจริงนะครับตั้งแต่ต้นจนจบของการลงทุนเลยทุกรายละเอียดจนไปถึงแบบไปคอมพานีวิสิตเยี่ยมชมบริษัทด้วยประเมินมูลค่าด้วยนะครับแล้วเราก็จะไม่ได้แค่ของเราคนเดียวเพราะว่าก็จะเป็นกลุ่มที่เพื่อนๆเอาหุ้นที่เองทำกันบ้านเหมือนกับที่คุณทำเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันและอาจารย์ประภาสก็จะคอมเมนต์เป็นรายบุคคลนะครับแล้วหลังจากนั้น2เดือนก็จะมีพี่ประภาสมาเอาหุ้นที่น่าสนใจมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับซึ่งเป็นหุ้นที่แบบส่วนใหญ่อยู่ในวอชลิสต์อาจารย์ประภาสนะครับโอเคอ่ะหุ้นพาแนลไม่ใช่ซีพาแนลนะครับพาแนลเฉยๆถูกต้องครับใช่ครับอ่ะนะครับก็วันนี้นะครับก็จะมีหุ้นตัวใหม่มาลากกันนะครับก็คือตัวหุ้นพาแนลนะครับซึ่งนะครับก็มีการเปิดจองนะครับช่วงเวลานี้เลยนะครับ14-16กุมภาพันธ์นะครับรวมถึงวันนี้ด้วยนะครับเราก็น่าจะมีการเขาเรียกว่าfirst day trade สัปดาห์หน้านะสัปดาห์หน้านะครับคาดเดาว่าน่าจะเป็นสุกหน้านะประมาณนี้นะก็น่าจะยังพอมีเวลาศึกษาข้อมูลอยู่บ้างนะครับโอเคนี่เรามาดูกันนะครับว่าพาเนลเนี่ยทำธุรกิจอะไรนะครับนะพาเนลเนี่ยหลักๆทำสองธุรกิจเบิร์ดการทำสองธุรกิจนะครับหนึ่งก็คือผลิตภัณฑ์สำหรับสถานพยาบาลนะครับหลักๆเป็นพวกประตูบานเลื่อนเนี่ยเป็นแบบนี้เนี่ยเป็นประตูบานเลื่อนแบบนี้นะเป็นประตูกระจกก็ดีเป็นประตูอย่างอื่นก็ได้นะครับเนี่ยเป็นประตูบานเลื่อนนะครับเช่นห้องผ่าตัดนะซึ่งความสำคัญคือมันต้องเป็นห้องปลอดเชื้อห้องปลอดเชื้อแปลว่าอะไรแปลว่าข้างในห้องนั้นนะเบิร์ดมันจะเป็นห้องแบบโพซิทีฟก็คือเป็นห้องประจุบวกนะครับอากาศภายนอกจะไม่สามารถเข้ามาได้นะดังนั้นประตูเนี่ยก็ต้องซีลอากาศไม่ให้อากาศภายนอกเข้าด้วยนะครับดังนั้นประตูเรียกได้ว่าซีลขนาดที่ว่าไม่มีอากาศไหลออกได้เลยอ่ะเรียกว่าเปิดไม่ได้เลยผมไม่ใช่ เปิดได้สินะ แต่ว่าพอปิดแล้วเนี่ยนะก็ไม่มีอากาศเล็ดรอดเลยประมาณนี้ก็ต้องใช้เทคโนโลยีที่สูงมากๆนะเป็นต้นหรือนี่ต้องเป็นประตูแผ่นตะกั่วคือมันจะมีห้องฉายรังสีในโรงพยาบาลใช่ไหมครับถ้าใครคุ้นๆนะครับ EP ที่แล้วนะครับเราเล่าถึงหุ้น NL นะครับซึ่งเป็นหุ้นผู้รับเหมาเน้นเฉพาะทางคือสร้างโรงพยาบาลเก่งนะครับหุ้น Panel เนี่ยคือเป็นหุ้นที่สร้างประตูในโรงพยาบาลเก่งเป็นซัพพลายเออร์กันแน่นอนนะเป็นพาร์ทเนอร์กันแน่นอนนะครับประมาณก็คือจะมีประตูบางอย่างที่เป็นประตูกันรังสีก็คือต้องมีแผงตะกั่วอยู่ข้างในนั้นบางประตูนี่จะหนักมากนะครับบางประตูเนี่ยบางบานเนี่ยหนัก200กิโลเป็นต้นนะครับพวกประตูอัตโนมัติทั้งหลายแหละในพวกสถานพยาบาลก็ต้องใช้เหมือนกันนะครับเพราะว่าบางทีคุณหมอเนี่ยนะจะเข้าไปเนี่ยนะครับก็มือเปื้อนอยู่หรือว่ามือเนี่ยห้ามสัมผัสเบิร์ดห้ามสัมผัสนะเพราะถ้าสัมผัสปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวชิลโรคติดถุงมือใช่ไหมอย่างเงี้ยก็ใช้เป็นประตูระบบประตู2แบบหนึ่งคือประตูแบบสวิงก็คือให้คุณหมอเนี่ยได้ดันตัวเข้าไปได้เอาแขนดันเข้าไปไม่ให้มือสัมผัสหรือสองก็เป็นประตูอัตโนมัติไปเลยเป็นต้นนะครับนี่คือหนึ่งคือเน้นหนักในเรื่องของประตูในสถานพยาบาลนะครับครับยกอย่างลูกค้าก็เช่นเนี่ยโรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลสมิติเวชโรงพยาบาลจุฬาเป็นต้นนะครับเนี่ย
ถ้าใครคุ้นๆนะเมื่อกี้นะ NL นะครับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยนะครับก็เนี่ยนะใช้ผู้รับเหมาของ NL เลยนะแล้วประตูก็ใช้ของพาเนลด้วยนะครับแสดงว่าส่งมอบงานไปเรียบร้อยแล้วรับเงินไปแล้วเหมือนกันถูกต้องแสดงว่าลงล็อกเดียวกันเลยดูนะครับครับโอเคนะครับแล้วก็ทุกอย่างที่2นะครับคือแผ่นผนังกั้นเสียงขึ้นที่เราจะเห็นเยอะๆเนี่ยตามพวกศูนย์ประชุมที่ใหญ่ๆนะครับเช่นพารากอนฮอลล์เช่นอะไรพวกนี้ที่แบบศูนย์ประชุมใหญ่ๆนะครับแล้วก็เขาจะมีแผงพวกนี้สามารถกั้นได้คือแบ่งห้องได้เป็นหลายๆห้องเช่นแบ่งเป็นฮอล์หนึ่งฮอล์สองฮอล์สามถ้าใครเคยเห็นใครเคยไปเมืองทองธานีนะครับมันจะมีแบบฮอล์ใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็สามารถกั้นห้องได้เป็น 3-4 ฮอล์เป็นต้นนะครับเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยพี่ว่าผนังกันเสียงเคลื่อนที่มันสามารถเคลื่อนที่ได้นะเอาออกได้เอาเข้าได้ประมาณนี้แล้วก็สามารถกันเสียงได้แม้กระทั่งที่ว่าเสียงแบบไมโครโฟนเลยอ่ะนะครับประมาณนี้อันนี้เขาก็คำว่าพาเนลนั่นแหละไอ้พันใช่ถูกต้องคือพาเนลนั่นแหละถูกต้องนะครับก็เป็นที่มาของตัวทริคเขานะครับทีนี้ต้องเล่าให้ฟังก่อนนะครับพี่อยากเล่าให้ฟังก่อนเพิ่มเติมนะครับว่าอันนี้ลูกมาดูลูกค้าก่อนลูกค้าเขาก็ใช่เนี่ยรอยัลพารากอนฮอลล์นะครับพลาซ่าแอนตินีนะครับ CDC เนี่ยพี่ประชุมบ่อยนะเมื่อก่อนเราก็ประชุมด้วยกันนะครับเบิร์ตอ๋อเออจำได้ใช่ไหมโอเคนะครับพวกนี้เป็นต้นนะครับทีนี้นะครับนี่คือกลุ่มโรงพยาบาลลูกค้าเขานะเนี่ยบำรุงราชพญาไทสมิติเวชนะจุฬาพรจุฬาลงจุฬาพรนั่นแหละนะครับรวมกรุงเทพนะ BNH เนี้ยเป็นต้นแล้วรวมปิ้นนะครับเป็นต้นนะครับทีนี้ก่อนจะไปเรื่องอื่นต่อนะครับอยากจะเล่าเรื่องนี้ก่อนว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยครับ CEO เนี่ยคือคุณจูเลียนะคุณจูเลียเนี่ยเป็นคนเกาหลีโดยกำเนิด CEO เจ้าของบริษัทคุณจูเลียเนี่ยเป็นคนเกาหลีโดยกำเนิดนะครับแต่เขาเนี่ยไปเรียนที่อเมริกานะครับเรียนวิศวะไฟฟ้าที่อเมริกาแล้วก็เรียน MBA ต่อเลยที่อเมริกานะครับแล้วก็มาอยู่เมืองไทยเนี่ยเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับก็มาเริ่มทำธุรกิจพวกนี้นะครับหลักๆเนี่ยธุรกิจเขาเนี่ยครับเขาจะเป็นผู้นำเข้าประตูอัตโนมัติยี่ห้อมานูซ่านี่คือหลักๆเลยมานูซ่าเนี่ยเป็นประตูอัตโนมัติท็อป5ของโลกท็อป5ของโลกนะครับจากประเทศสเปนนะก็เป็นเขาเรียกเป็นโซลเอเจนต์ก็คือเป็นผู้นำเข้าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยซึ่งมานูซ่าเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่เป็นประตูที่มาตรฐานสูงมากต้นของโลกต้นของโลกเลยคือเช่นการเสียงได้ดีการอากาศได้ดีมากอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนี้เป็นต้นนะครับก็เรียกว่ามีมาตรฐานสูงมากระดับโลกเลยนะก็ขายมา24ปีแล้วนะครับเนี่ยเป็นตัวแทนรายเดียวคือหมายถึงว่าเป็นสัญญาว่าคนอื่นทำไม่ได้ใช่ครับเขาเรียกว่าโซลเอเจนต์ถูกต้องคนอื่นทำไม่ได้ครับครับโอเคนะครับนี่คือธุรกิจหลักของเขาครับก็เป็นตัวประตูมานูซ่าทีนี้มันเริ่มต้นแบบนี้นะครับแล้วก็มีพาร์ทเนอร์อีกคนนึงนะก็คือทำพาเนลนี่แหละทำผนังกั้นเสียงแล้วเขาก็มาจอยกันโอเคไหมเป็นธุรกิจเดียวกันเป็นร่วมเป็นเค้าเรียกเป็นเมิร์จกันนะครับร่วมกันนะครับคนนึงก็เป็นตัวแทนตัวมานูซ่านะเป็นประตูในโรงพยาบาลพวกนี้นะครับอีกคนนึงคือทําพาเนลกั้นเสียงโอเคมั้ยครับจริงๆแล้วมันคือคนละธุรกิจกันนะคนละธุรกิจกันนะครับเค้าก็มาจอยอยู่ในบริษัทเดียวกันนะครับทีนี้ปรากฏว่าไอ้มานูซ่าเนี่ยมันเป็นของสเปนใช่ป่ะแล้วก็คุณภาพสูงมากนะครับมันทําให้ราคาเนี่ยสูงมากราคาสูงมากนะเพราะราคาสูงมากเนี่ยก็จะมีบางสถานที่ลูกค้าบางคนที่ซื้อไม่ไหวถ้าฟอร์ดไม่ไหวครับก็ทำให้แบบเอ้ยมีแบบอยากได้แบบนี้เลยแต่ขอราคาย่อมลงมาหน่อยได้ไหมก็เป็นที่มาครับว่าทำให้ตัวพาเนลนะครับก็สร้างแบรนด์ตัวเองขึ้นมาชื่อเพเนเล่นี่คือชื่อเขาเพเนเล่นะต้องอ่านแบบนี้เพเนเล่นะครับเพเนเล่นะครับเพเนเล่เนี่ยก็เป็นโรงงานทำเองเลยคือท่านลูกค้าคนไหนอยากได้ประตูไฮเทคแบบสุดๆเลยก็เอามานูซ่าไปถ้าใครอยากได้ราคาย่อมลงมาหน่อยก็เนี่ยเอาของเราทำประตูเข้าไปประมาณนี้นะครับผลิตเองด้วยนะครับแล้วก็นำเข้าด้วยโอเคไหมนะมีทั้งนำเข้ามีทั้งผลิตเองแล้วก็รวมถึงตัวผลิตตัวพาเนลด้วยนะแผงพาเนลนั่นเองนะครับนี่คือตัวที่หลักๆแล้วก็ปรากฏว่ากำลังการผลิตเดิมเนี่ยของโรงงานปัจจุบันเนี่ยมันไม่พอนะคีย์ตรงนี้เลยนะครับมีออเดอร์แบบตัวแบบผูกอ่ะแบบที่ผลิตเองอ่ะเยอะมากเยอะมากนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยยังใช้แรงงานคนแมนนวลหมดเลยแมนนวลหมดเลยเช่นประตูตะกั่วก็ต้องเอาตะกั่ว2เมตร50 2เมตรคูณ2เมตร20มาวางทาบเจาะตะกั่วนู่นนี่นั่นโน่นอย่างเงี้ยแมนนวลหมดเลยไม่มีออโต้เลยในขณะที่โรงงานผู้ผลิตของมานูซ่าที่สเปนเนี่ยเขาไปดูงานมาแต่มันเป็นออโต้หมดเลยเป็นออโต้หมดเลยเขาก็เลยเนี่ยนะครับตั้งใจที่จะ IPO เพื่อเอาเงินเนี่ยไปลงเครื่องจักรที่เป็นแบบออโต้นั่นเอง
มาเพิ่มการผลิตด้วยประมาณนี้นะครับก็เรียกได้ว่าน่าสนใจนะใช่ไหมน่าสนใจนะครับโอเคครับประมาณนี้นะนี่คือตัวจุดแข็งที่น่าสนใจคร่าวๆนะก็คือชำนาญในเรื่องของประตูนะครับที่เป็นประตูพิเศษทั้งหลายแหล่นะครับประตูตะกั่วประตูกันอากาศอะไรก็ว่ากันไปนะครับเนี่ยก็โดยหลักๆคือเขาว่าเริ่มต้นจากการนำเข้านะครับยี่ห้อมานูซ่าเป็นโซเอเจนต์หรือผู้นำเข้าเพียงคนเดียวเลยนะครับแล้วก็อีกธุรกิจนึงก็คือตัวพาเนลกั้นเสียงนะครับตามศูนย์ประชุมตามศูนย์สัมมนาพวกนี้นะครับแล้วเขาก็สามารถที่จะขายต่างประเทศได้ด้วยนะครับตอนนี้ก็จะมีเอเจนต์หรือตัวแทนจำหน่ายนะครับในต่างประเทศด้วยนะครับในต่างประเทศด้วยเนี่ยเช่นเนี่ยกัมพูชาสิงคโปร์ออสเตรเลียเป็นต้นครับที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของเขานะครับประมาณนี้ก็เรียกว่าสามารถสงสัยนิดนึงว่าก็แปลว่าอันเนี้ยเขาแมนูซ่าคือท็อป5มันก็มีบริษัทอื่นเป็นตัวแทนท็อป4 3 2 1ถูกต้องเลยถูกต้องซึ่งเขาไปเป็นท็อปไอตัวแทนท็อปกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าอันนี้เป็นโซเอเจนต์เกี่ยวปะก็อาจจะเกี่ยวอาจจะเกี่ยวก็ยี่ห้ออื่นก็มีคนอื่นดูแลไปประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้แหละนะครับเบื้องต้นเนี่ยพี่ก็ไปค้นมาแล้วนะครับใน Google อะไรพวกเนี้ยว่าเอ๊ะไอประตูพวกเนี้ยนะครับมันมีคนอื่นทำไหมปรากฏก็มีคนทำเหมือนกันใช่เลยก็มีคู่แข่งพอสมควรเพราะงั้นเถอะครับก็ไม่ได้น้อยจัดแต่ปกติพวกนี้ B2B มันก็ธุรกิจมันก็ไม่ลุกคู่แข่งก็ไม่ได้เยอะจัดๆอยู่แล้วนี่หรอปะมันมีเป็นร้อยลายอ่ะไม่ใช่แต่ก็มีเป็นสิบอ่ะนะครับประมาณนึงครับอ่ะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เขาทดสอบมานะฮะก็คือเรียกว่าไอตัวมานูซ่าเนี่ยนะครับก็มีแบบว่าคลาสเนี่ยสูงกว่าคู่แข่งเยอะเลยนะครับแต่ปัญหาคือเราก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยเทียบกับคู่แข่งเนี่ยที่ครบถ้วนแล้วหรือยังนึกออกไหมครับประมาณนี้คลาสคืออะไรนะคือแบบคุณภาพเนี่ยคุณภาพครับต้องครับก็แบบเดี๋ยวแล้วแต่สไลด์มันไอ้นี่เหมือนกันนะใช่ใช่ความละเอียดใช่ใช่มันได้เท่านี้แหละต้นทางมันมาเท่านี้เอาเหรอครับถ้าจำ EP ที่แล้วได้เนี่ยมันชัดกว่านี้ใช่ไหมล่ะเพราะต้นทางมันมาชัดไงโอเคมันก็ตามคุณภาพต้นทางอะโอเคไปต่อนะครับแล้วก็นี่ความแตกต่างก็เนี่ยเป็นโซเอเจนต์นะครับเป็นโซลิซิเตอร์ในเมืองไทยนะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยแล้วก็เนี่ยมีค่าโอเวอร์เฮดนู่นนี่โน่นนะครับต้นทุนการผลิตนะครับแล้วก็เขาก็จะมีอย่างที่บอกว่าราคาก็จะสูงนะครับแล้วเขาก็จะมีการมอบออฟเฟอร์เช่นใช้บางอย่างของมานูซ่าใช้บางอย่างของมานูซ่าแล้วก็ใช้โครงสร้างทั้งหมดเนี่ยที่แบบต้นทุนสูงๆเนี่ยในเมืองไทยก็มีเหมือนกันเป็นต้นนะครับนี่ก็คือตัวอย่างสินค้านะครับก็เรียกว่าเป็นวันซอฟต์สวิตเลยตั้งแต่ดีไซน์นะครับแล้วก็ผลิตนะฮะแล้วก็ติดตั้งนะครับแล้วก็ดูแลแหล่งการขายนะครับประมาณนี้นี่คือไฮไลท์นะครับไฮไลท์คืออย่างนี้ปัจจุบันนี้มีโรงงานเดิมนะที่ปทุมธานีนะครับนะก็นี่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนะครับเดิมเนี่ยมีพื้นที่ประมาณ 2,200 ตารางเมตรนะครับนะมีพนักงาน65คนนะมีเครื่องจักร15เครื่องนะครับเป็นเครื่องจักรแบบเล็กๆน้อยๆนะไม่ใช่เครื่องจักรใหญ่ๆนะครับหลักๆเนี่ยนะครับเขาเนี่ยสามารถทำประตูในโรงพยาบาลได้50บานต่อเดือน50บานต่อเดือนนะครับแล้วก็ทำไอ้พาร์เนลอ่ะนะทำพาร์เนลในพวกศูนย์ประชุมเนี่ยได้200บานต่อเดือนแต่ที่บอกว่าพีคือประตูในสถานพยาบาลเนี่ยเขามีออเดอร์เยอะมากแล้วเขาต้องปฏิเสธลูกค้าไปทำให้เขาก็มีการเอาเงินIPOเนี่ยครับมาสร้างโรงงานใหม่ซึ่งที่ดินซื้อไปแล้วเมื่อปลายปีที่แล้ว30ล้านบาทนะครับก็เดี๋ยวต้องใช้เงินในการสร้างโรงงานใหม่ประมาณต้นปีนี้เลยตั้งแต่ต้นปี67นะครับไปทั้งถึงปลายปีก็น่าจะเสร็จเลยนะครับเสร็จภายในปีนี้นะครับแล้วก็น่าจะเริ่มรันโรงงานใหม่เนี่ยช่วง Q4 นะช่วง Q4 ประมาณนี้นะครับก็โรงงานใหม่เนี่ยครับมีพื้นที่อ่ะมากกว่าเดิมมากกว่าเท่าตัวนะประมาณ 5,000 ตารางเมตรใช้คนงานเพิ่มขึ้นเรื่องมีการจ้างงานเพิ่มนะเป็น120คนนะแล้วก็มีเครื่องจักรเนี่ยมัน30เครื่องโดยที่เป็นเครื่องจักรแบบออโตเมติกเยอะแบบออโต้เยอะประมาณนี้นะครับก็จะเพิ่มกำลังการผลิตนะครับจากเดิมเนี่ยนะครับ50บานต่อเดือนไอประตูในโรงพยาบาลเนี่ยนะเป็น200บานต่อเดือนหรือเพิ่มขึ้นกว่า4เท่าเลย4เท่าเลยแสดงว่าออเดอร์เยอะจริงนึกออกไหมประมาณนี้นะครับก็ พี่คิดว่าการสร้างโรงงานเนี่ยครับดูแบบเร่งๆแบบนี้นะครับมันทำให้เราเห็นภาพชัดเหมือนกันว่าในมุมนักลงทุนนะครับทำให้เห็นภาพว่าเฮ้ยมันมีภาพในอนาคตที่รอเราอยู่ประมาณนี้ครับแล้วก็ตัวไอ้บานพาเนลเนี่ยในห้องประชุมเนี่ยครับก็เพิ่มจาก200บานต่อเดือนเป็น500บานต่อเดือนนะก็เพิ่มครับสัก2เท่ากว่า 2.5 เท่าประมาณนี้นะครับ
โอเคนะนี่เริ่มสร้างปีเริ่มสร้าง67แล้วเสร็จเมื่อไหร่เขาบอกเสร็จปีนี้เลยเสร็จประมาณ Q3 Q4เสร็จปีนี้เลยคือรีบไงเห็นไหมปกติเนี่ยโรงงานนะเขาจะต้องสร้างกันประมาณปีถึงปีครึ่งโดยประมาณอันนี้เรียกว่าเร็วมากเลยนะครับประมาณสัก9เดือน10เดือนก็น่าจะเสร็จแล้วอะไรเงี้ยเป็นต้นปุ๊บที่ดินก็เพิ่งซื้อนะที่ดินเนี่ยเพิ่งซื้อเมื่อตอนเดือนตุลานี่เองครับซื้อไปแล้ว30ล้านนะครับนี่ประมาณนี้โอนแล้วเนี่ย35ล้านเนี่ย35ล้านเนี่ย30ตุลาเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับแล้วก็กู้เงินมา30ล้านนะครับก็ทีนี้เขาบอกว่าเขาเติบโตยังไงนะหลักๆเนี่ยเขามีการซื้อข้อมูลนะครับผ่านดีไอคอนนะครับไอคอนเนี่ยครับเขาเป็นเขาขายข้อมูลไอคอนเนี่ยพี่รู้จักเพราะว่าพี่ก็ซื้อเหมือนกันนะเพราะว่าคือคนที่ทำธุรกิจ B2B นะเบิร์ดก็ต้องซื้อข้อมูลจากเนี้ยพวกนี้เหมือนกันก็คือพอซื้อปุ๊บเนี่ยจะมีข้อมูลหมดเลยว่าในประเทศไทยเนี่ยจังหวัดไหนบ้างมีงานก่อสร้างนะแล้วงานก่อสร้างเนี่ยเป็นประเภทไหนโรงพยาบาลหรือโรงแรมหรือห้องประชุมหรืออะไรเงี้ยนี่หรอไหมมีบอกหมดเลยมีบอกหมดเลยทั่วประเทศเลยนะเขาก็สามารถที่จะเข้าไปหาพวกผู้จัดซื้อเจ้าของโครงการอะไรพวกนี้เพื่อออฟเฟอร์เพื่อยื่นข้อเสนอได้นะพี่ก็ทำเหมือนกันภาพเดียวกันเลยมันอัปเดตมันอัปเดตบ่อยไหมล่าๆบ่อยเลยทุกอาทิตย์ทุกอะไรอย่างนี้เลยประมาณนั้นเลยแล้วก็มีงานทั้งประเทศเลยเบิร์ดทั้งประเทศเลยเยอะมากๆประมาณนี้นะครับเราสามารถเลือกต่อได้ว่าเราจะซื้ออุตสาหกรรมไหนอย่างเงี้ยเป็นต้นโอ้สุดยอดเลือกภาคได้ด้วยเพราะมันจ่ายตังค์ไม่เท่ากันจ่ายตังค์ไม่เท่ากันประมาณนี้อ่ะโอเคนะก็เป็นการซื้อข้อมูลด้วยนะครับประมาณนี้นะครับก็เนี่ยมีตัวแทนอยู่ทั่วทุกภาคแล้วตอนนี้ทุกภาคแล้วนะครับเนี่ยภาคเหนือภาคอีสานตะวันออกภาคใต้ประมาณนี้นะครับภาคกลางก็ทำเองนะครับแล้วอุตสาหกรรมนี่คืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวอุตสาหกรรมหมวดพยาบาลเนี่ยครับมูลค่าโครงการเนี่ยก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะสอดคล้องกับเรื่องผู้สูงอายุนะครับ Aging Society นะครับแล้วก็ตัว Medical Hub ด้วยใช่ไหมฮะที่ก็มีคนต่างชาติเนี่ยเข้ามารักษาบวกเที่ยวในเมืองไทยเพิ่มมากขึ้นนะครับก็อาจจะทำให้ตัวสถานพยาบาลเนี่ยเพิ่มมากขึ้นได้นะก็สอดคล้องสายธุรกิจนะครับแล้วก็เนี่ยพวกเชิงพาณิชย์ก็เติบโตเหมือนกันนะครับเนี่ยธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเนี่ยก็เมื่อกี้เลยนะภาครัฐเอกชนก็เติบโตขึ้นนะครับวัสดุก่อสร้างก็แนวโน้มเพิ่มขึ้นครับดูรายได้ดีกว่านะครับรายได้ปี63นะครับ87-88ล้านแล้วปี64เนี่ยนะครับก็มันเกิดเหตุการณ์นี้เลยก็คือล็อกดาวน์นะทำให้การส่งมอบพวกงานรับเหมาเนี่ยมันไม่สามารถทำได้ตามคาดนะตามกำหนดนะก็ทำให้การส่งมอบของตัวประตูพวกนี้ก็ทำไม่ได้ด้วยนะครับทำให้รายได้มันหดลงนะครับแต่ว่าปี65เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะกลับมาขายของได้มากขึ้นส่งมอบได้มากขึ้นเนี่ยก็ทำให้รายได้เนี่ยเติบโตขึ้นนะจากเนี่ย88ล้านก็เป็น110ล้านในปี65นะครับส่วนปี66เนี่ย9เดือนก็ไรเติบโตขึ้นเกือบเท่าตัวเลยเกือบเท่าตัวเลยแต่ปัญหาคือเนี่ยให้ดูภาพ9เดือนปี65 9เดือนนะปี65เนี่ยรายได้56-57ล้านแต่ทั้งปี65เนี่ย110ล้านเห็นภาพอีกแล้วป่ะภาพมันจะคล้ายๆตัวเมื่อกี้เลยก็คือการรับรู้รายได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับการส่งมอบสินค้าเนี่ยคือเขาเรียกว่าความเสี่ยงแล้วกันนะความเสี่ยงของธุรกิจ B2B นะครับซึ่งการรับรู้รายได้เนี่ยมันอาจจะแบบไม่สม่ำเสมอไม่สมูทมาอีกแล้วประมาณนี้นะครับแต่ว่าภาพในอนาคตเนี่ยของพาเนลเนี่ยก็ดูน่าสนใจที่ว่าการเติบโตเนี่ยมีอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็การขยายกำลังการผลิตเนี่ยชัดเจนเลยว่ามันขยายแน่นอนใช่ไหมครับประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปเรื่องความเสี่ยงตอนท้ายอีกทีนึงนะครับหมายว่ารายได้เติบโตขึ้นนะครับแล้วก็อัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยครับก็สูงมากเลยนะอยู่ระดับ39 30 40 37 38เนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ย9เดือนปี65ก็33เห็นมั้ย9เดือนปี65เนี่ย33เองนะแต่ทั้งปี38แปลว่ารายได้มันตกอยู่ที่ Q4 ใช่มั้ยครับแล้ว GP ก็สูงมากเลยทะลุ40เลยนะก็เรียกได้ว่า GP ต้นทุนในแต่ละไตรมาสเป็นไงครับผันผวนเหมือนกันผันผวนเหมือนกันนะขึ้นอยู่ว่าจะรับรู้รายได้เมื่อไหร่ประมาณนี้นะครับส่วนปี66เนี่ยก็ GP 39% ประมาณนี้ถือว่าสูงมากนะครับเฉลี่ยประมาณ40แล้วกันใกล้ๆ40นะครับแล้วก็มีอัตราเงินสุทธิบ้างนะครับอัตราเงินสุทธิเนี่ยนะครับนี่กำไรสุทธินะครับนี่ก็เรียกได้ว่าสูงเลยนะครับ19 15 14% ส่วนปี66เนี่ยล่าสุดเนี่ยก็ 11.5% ย้อนกลับมาดูปี65เหมือนเดิมครับนี่9เดือนเนี่ย net margin แค่4เองแต่ทั้งปี14แสดงว่าสวิงมากนะก็สวิงมากเหมือนกันสุดยอดเลยใช่มั้ยแสดงว่า Q4 Q เดียวเนี่ยนะ
เน็ตมาร์จิ้นเป็นปลาไปเท่าไหร่ครับโหแบบ30อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดึงทั้งปีขึ้นไป14ได้อะนะครับครับส่วนปี66เนี่ยก็เหลือ 11.5 ประมาณนี้นะครับก็เรียกได้ว่าอาจจะมีความสวิงพอสมควรนะครับธุรกิจ B2B ธุรกิจรับจ้างผลิตเนี่ยมันก็จะเป็นภาพประมาณนี้นะครับโอเคนี้มาดูตัวรายจ่ายบ้างนะครับก็เนี่ยรายจ่ายหลักๆก็จะเป็นพวกนี้นะครับค่าใช้จ่ายบริหารเป็นหลักเลยนะครับ selling expense ก็มีไม่เยอะนะไม่เยอะมากก็แท่งสีแดงนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายผู้บริหารก็มีประมาณนึงนะครับมาดูวงจรเงินสดบ้างวงจรเงินสดครับ180วัน220วัน150วัน129วันอันเนี้ยธุรกิจ B2B อ่ะควรจะเป็นภาพนี้ก็คือด้วยความที่เขาขายของทีนี้มันเป็นธุรกิจขายของไม่เหมือนธุรกิจเมื่อที่เราที่เราไลฟ์ไปเมื่อ EP ที่แล้ว EP ที่แล้วเนี่ยนะมันเป็นธุรกิจรับเหมาซึ่งเขาเนี่ยอาจจะไม่ต้องสต็อกของเยอะนึกออกปะทำให้มันสามารถเอา AR เนี่ยนะกับ AP เนี่ยมาแมทช์กันได้ทำให้แคชไซเคิลเนี่ยน้อยลงแต่ว่าธุรกิจเนี้ยขายสินค้าทำให้มันมีทั้ง AR บวก inventory แล้วก็ลบด้วย AP นะทำให้แคชไซเคิลเนี่ยมักจะเยอะนะครับร้อยกว่าวันเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นไงครับกี่เดือนนะ 3-4 เดือนใช่ไหมครับ4เดือนเลย4เดือนเลย4-5 เดือนเลยนะครับประมาณนี้ก็เป็นธุรกิจที่ใช้เงินหมุนสูงนั่นแหละนะครับโอเคเนี่ยวันเก็บหนี้เฉลี่ยนะครับวันเก็บหนี้60วันนะเฉลี่ย60วันเลยนะครับแต่ไอ้ inventory day เนี่ยปาไปเป็นร้อยเลยเนี่ยเป็นร้อยเลยแล้วเก็บวันเป็นไงครับเก็บไอ้จ่ายเงินเป็นไงจ่ายเงินเร็วด้วยจ่ายเงินแค่19วัน20วันเองนะครับมันก็เหลือเป็นร้อยนั่นเองนะเรียกว่าให้ลูกค้าเยอะนะครับแล้วก็ต้องเก็บสินค้าเอาไว้เยอะเหมือนนั้นเป็น100วันเลยแล้วก็รีบจ่ายด้วยมันก็เลยทำให้ตัววงจรเงินสดเนี่ยเยอะได้นะครับมาดู ROE บ้างนะครับ ROE เนี่ยถือว่าสูงมากนะครับเนี่ย10กว่าเปอร์เซ็นต์เลยเฉลี่ยประมาณ15เฉลี่ยประมาณ15ก็ถือว่าสูงเลยนะครับถือว่าสูงเลย DE ratio ก็น่าสนใจนะครับ DE ratio ก็คือตัวหนี้สินนั่นเองนะครับ 0.6 เท่าเองนะครับก็เรียกได้ว่า 0.6 เท่าเนี่ยจากเดิม 0.3 นะเหตุผลที่ 0.6 เพราะว่ามีการกู้เงิน30ล้านไปซื้อที่ดินไงแต่ก็ถือว่าไม่ได้สูงแล้วนะครับแล้วก็นี่คือจุดประสงค์หลักของการ IPO เลย IPO รอบนี้ก็จะเอาเงินเนี่ย1มาชำระหนี้30ล้านนะครับ2ก็จะเอาเงินเนี่ยมาลงทุนเครื่องจักรนั่นเองนะครับครับถ้าวัตถุประสงค์แบบนี้ส่วนตัวพี่รู้สึกว่าน่าสนใจนะเพราะว่าเงินเนี่ยมันไปลงกับการเติบโตของบริษัทเป็นหลักใช่ไหมครับครับน่าสนใจเลยน่าสนใจเลยนะครับมาดูความน่าสนใจกันบ้างนะครับก็เนี่ยผู้เชี่ยวชาญนะอยู่มา30ปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นโซเอเจนต์ของมานูซ่านะครับแล้วก็มีโอกาสเติบโตต่างประเทศด้วยเขาตั้งเป้าว่าจะเป็นผู้นำในต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยเติบโตสูงตามการเติบโตของโรงพยาบาลนะครับแล้วก็คู่แข่งน้อยประมาณนี้แล้วก็ลงทุนโรงงานแห่งใหม่เพื่อขยายกำลังการผลิตอันนี้ก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าตัวประตูโรงพยาบาลเนี่ยเพิ่มขึ้น4เท่าเลยกำลังการผลิตนะครับแล้วก็ตัวพาเนลเนี่ยก็เพิ่มขึ้นประมาณ2เท่ากว่านะครับครับโอเคอันนี้เดี๋ยวมีส่วนหนึ่งนะครับทีมดูกันหน่อยนะครับว่ามีอะไรในExecutive Summary บ้างที่น่าสนใจนะครับนี่นะก็คือธุรกิจเขาคือผลิตและนำเข้าและจัดจำหน่ายนะครับผนังบานเลื่อนกันเสียงในห้องประชุมนะครับวัสดุกันเสียงสำหรับงานสถาปัตย์นะครับรวมทั้งระบบประตูอัตโนมัติและวัสดุสำหรับโรงพยาบาลและสาธารณสุขนะครับก็มีการเพิ่มหุ้นเพิ่มทุนมา50ล้านหุ้นนะครับร้อยละ26นะครับภาพนี้จะคล้ายๆกับตัว NL นะครับEP ที่แล้วนะครับที่ว่าเขาเนี่ยเพิ่มทุนมาประมาณ 26% เท่ากันเลยใกล้เคียงกันครับเหมือนคุยกันมาก่อนเลยนะครับพูดเล่นนะพูดเล่นนะครับไม่มีผลอะไรนะครับIPO นะครับ3.68 บาทนะ3.68 บาทเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่าถูกหรือแพงแค่ไหนนะครับก็มูลค่าเสนอขายเนี่ยเขาจะได้เงินทั้งหมด184ล้านเอามาทำอะไรบ้างนะครับเอามาทำอะไรบ้างก็เขาเนี่ยนะจะเอาเงิน184ล้านนะครับอันนี้คือจำนวนหุ้นที่ไม่ติดไซเลนท์พิเรียดนะครับประมาณ35ล้านหุ้นนะ 18% นะครับปกติเนี่ยสัญญาพิเศษจะติดประมาณตามกฎคือ 55% นะห้ามซื้อขายภายใน6เดือน 55% นะครับแล้วก็สามารถพอ6เดือนก็สามารถทยอยขายได้ส่วนหนึ่งแล้วก็1ปีถึงจะขายได้ทั้งหมดนะครับเรามีปกติแล้วก็อยู่ก็ไม่ปกติได้บางเคสคือบางเคสเนี่ยบริษัทที่เข้าตลาดหุ้นมาเนี่ยครับอาจจะไม่มีกำไรจึงต้องใช้เงื่อนไขในการเข้าตลาดหุ้นด้วย equity อะไรพวกนี้นะครับซึ่งจะมีเงื่อนไขที่ยาวกว่าก็คือจะต้องติด silent period 3ปีครับผมก็มีข้อยกเว้นเหมือนกันครับแล้วก็สามารถทยอยขายได้ตามสัดส่วนเนี่ยทุกๆ6เดือนครับ
แต่ถ้าโดยปกติทั่วไปก็1ปีนะครับก็ขายได้หมดโอเคมาดูวัตถุประสงค์กันบ้างนะครับก็นี่ไงใช้140ล้านเนี่ยครับเกือบหมดเลยนะครับ140ล้านเนี่ยสร้างโรงงานใหม่นะครับแล้วก็ชำระคืนเงินกู้30ล้านคือค่าที่ดินนั่นเองที่ซื้อไปแล้วนะครับทั้งเงินทุนหมุนเวียนอีก14ล้านก็ไม่เยอะมากนะครับโอเคนี่คือจุดประสงค์นะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะน่าสนใจนะครับแอบนี้เขาบอกว่าเขาเนี่ยก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนะนี่ทำมาหลายปีแล้วนะครับนี่ด้วยกลุ่มเพื่อนที่เป็นสถาปนิกตกแต่งภายในมัธนากรผู้รับเหมาก่อสร้างด้วยนะครับประมาณนี้เนี่ยผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์พาเนเล่นะพาเนเล่นะครับรวมแล้วก็นำเข้าด้วยนำเข้าจัดจำหน่ายตัวมานูซ่านะครับนี่แบ่งผลิตภัณฑ์สองกลุ่มก็คือตัวอินเทอร์เนียโปรดักต์ก็คือตัวผนังกั้นเสียงนะครับแล้วก็ตัวในสินค้าในโรงพยาบาล นะครับประมาณนี้อันนี้คือกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะครับก่อนเสนอขายกับหลังเสนอขายนะครับก็จะเห็นได้ว่าเหมือนเดิมเลยนะครับ140ล้านหุ้นของเจ้าของเดิมไม่ขายเลยอันนี้ดีมากอันนี้ดีมากก็คือแสดงว่าเอาเงินเนี่ยไปสร้างการตัดตัวจริงๆนะครับอันนี้คนที่หนึ่งเนี่ยในกลุ่มนางจูเลียนะครับเนี่ยคุณจูเลียก็คือเป็นคนเกาหลีเลยแต่พูดไทยชัดมากนะครับอยู่มา30ปีแล้วครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มนี้เนี่ยคุณอังสุรัตอารีกุลนะครับนี่สัดส่วนรายได้เมื่อกี้ดูไปแล้วบ้างแล้วนะครับเนี่ยเห็นได้ว่าตัวรายได้รวมเนี่ยครับเนี่ย88ล้านใช่ไหม70ย่อลงมาแล้วก็110นะครับในปี65ส่วนปี66เนี่ย9เดือนปาไป90ละนะครับก็ถือว่าเติบโตขึ้นเกือบ 100% เลยเกือบ 100% เลยนะครับดูความเสี่ยงกันครับความเสี่ยงแรกนะครับก็คือความเสี่ยงในการพึ่งพาซัพพลายเออร์หลักก็คือตัวมานูซ่านั่นเองครับโดยที่มีสัดส่วนยอดรวมสั่งซื้อนะครับเนี่ยที่เป็นซื้อวัตถุดิบซื้อของนู่นนี่นั่นโน้นะครับรวมกันเนี่ยสัดส่วนในการซื้อมานูซ่าเนี่ยประมาณ 18-37% ของยอดทั้งหมดนะครับก็ถือว่าพี่ว่าก็อาจจะเป็นยอดขายเนี่ยประมาณนี้เลยสอดอาจจะสอดคล้องกันนะกับยอดขายอาจจะแบบยอดขายสักแบบ 30-50% น่ะมาจากมานูซ่าครับประมาณนี้ครับแล้วก็ความเสี่ยงจากโควิดเนี่ยทำให้เกิดการเค้าเรียกมีคำสั่งปิดไซต์งานก่อสร้างทำให้ก่อสร้างล่าช้าไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้นะก็นี่ถือเป็นความเสี่ยงนะครับเนี่ยแล้วก็ความเสี่ยงในการเติบโตของยอดขายนะครับเนี่ยปัจจุบันเนี้ยในปี66เนี่ยนะครับกำลังการผลิตเนี่ยเต็มเรียบร้อยแล้วนี่คือผลที่ว่าต้องรีบสร้างนี่ออกไหมครับโรงงานใหม่ถ้าไม่สร้างโรงงานใหม่เนี่ยก็เรียกได้ว่า ยอดขายไม่โตขึ้นแน่นอนนะครับประมาณนั้นนะแล้วก็โดยที่โรงงานใหม่จะมีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นมากกว่า1เท่าและมีการใช้เครื่องอัตโนมัติมากขึ้นประมาณนี้นะครับแล้วก็มีความเสี่ยงต่อความล่าช้าของโครงการด้วยทำให้ส่งมอบช้านะครับประมาณนี้อันนี้พี่เคยเป็นนะครับธุรกิจพี่ก็เป็นธุรกิจโซฟาเฟอร์นิเจอร์นะครับซึ่งก็เคยเจอภาพนี้เหมือนกันคืออย่างนี้เราอ่ะมีพื้นที่ในการเก็บของใช่ไหมสมมติเขาออเดอร์เรามาบอกว่าเอ้ยเนี่ยเราอ่ะต้องส่งของภายในเดือนมีนาคมนะเราก็ทำเสร็จตามปกติพอทำเสร็จปุ๊บเราก็เอาของวางไว้ก่อนรอพักไว้เต็มส่งใช่ป่ะปรากฏว่าลูกค้าเนี่ยดันเสร็จไม่ทันดันเลื่อนจากมีนาเป็นเมษาเป็นพฤษภาแต่ของเราต้องกองไว้แล้วสมมติว่าถ้าของเนี่ยมันกองเต็มเลยทำให้เราผลิตของใหม่มาทำไงอ่ะเบิร์ดไม่มีที่วางทางนี้ทำไงก็มีปัญหาละมันเลยเกิดปัญหาที่ว่าเราเนี่ยต้องไปเช่าโกดังเพิ่มเช่าที่เก็บเพิ่มขนส่งเพิ่มเสียค่าใช้จ่ายหมดเลยนะครับซึ่งส่วนนี้ส่วนมากเนี่ยมันจะผลักไปให้ลูกค้าไม่ได้นะครับก็ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นไม่ใช่แค่นั้นพอขนของบ่อยๆเข้าสิ่งของมีโอกาสเสียหายอีกก็เป็นความเสี่ยงนะครับประมาณนี้ของพี่จะเคยเจอกับตัวเลยนะครับโอเคแล้วก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ตอนที่ดูรายได้เนี่ยพี่คิดว่าก็อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องของการส่งมอบการรับรู้รายได้เนี่ยที่มันไม่สม่ำเสมอด้วยนะครับอันนี้ก็ถือเป็นความเสี่ยงข้อหนึ่งของ B2B เหมือนกันครับอันนี้ของความเสี่ยงของน่าจะประมาณนี้นะครับอันนี้รายได้นี่เราดูไปแล้วนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดู valuation กันนะครับก็บริษัทPanel นะครับ Panel นะครับนะ Panel เนี่ยมีกี่หุ้นนะมีทั้งหมด190ล้านหุ้นนะทั้งหมดนะหลักในพีโบนะ190ล้านหุ้นนะครับแล้วก็กำไรนะครับมาดูกำไรกันกำไรของบริษัทเนี่ยนะครับกำไรนี่กำไรสุทธิของบริษัทนะครับ9เดือนนี่9เดือนนะครับ9เดือนเนี่ยกำไรสุทธิ11ล้านอืม11ล้านนะครับปี63เนี่ยกำไร19ล้านนะปี64กำไร15ล้านกำไรน้อยมากเลยนะ
รายได้มันน้อยอ่ะเนี่ยรายได้แค่80ล้าน90ล้าน100ล้านเองนะครับว่ารายได้แบบเป็นธุรกิจแบบเล็กมากเลยไซส์เล็กมากเลยนะครับกำไรเนี่ย19ล้าน15ล้านนะครับปี65 14ล้านก็ถือว่าทรงๆนะครับแต่ว่าปี66เนี่ย9เดือนเนี่ยปาไป 11.5 ล้านละครับไอ้10ล้าน10ล้านตัวทีดูตรงนี้ดูผิดดูผิดบรรทัดนะครับนี่กำไร16ล้าน10ล้าน15ล้านนะครับอันนี้9เดือนเนี่ย 10.4 ล้านครับ10.4 ล้าน10.4 ล้านบาทนะครับแต่ว่าคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเนี่ย 11.5% นะครับ9เดือน10ล้านนะครับถ้ากลมๆนะกลมๆนะครับถ้าเอาบรรยัติยาเหมือนกันนะให้เห็นภาพรับลี่เฉยๆนะครับ9เดือนเนี่ย90ล้านนะทั้งปีก็อาจจะ120ล้านนะทั้งปี120ล้านนะกำไรก็อาจจะสัก12ถึง13ล้านโดยประมาณนะครับคร่าวๆไปนะครับเอาสัก10เท่าไหร่ดีอ่ะ 12.5 ล้านละกันนะครับกลมๆคิดว่าได้นะ 12.5 ล้านละกันนะครับสมมุตินะ 12.5 ล้านนะครับนะทีนี้เราก็คำนวณกันนะครับว่าเอ๊ะ EPS ต่อหุ้นเท่าไหร่นะครับกำไรทั้งปี 12.5 ล้านโดยประมาณนะ 12-13 ล้านประมาณนี้แหละนะครับหาร190ล้านหุ้นนะออกมาเป็น EPS เนี่ยประมาณ 0.065789 บาทต่อหุ้นอันนี้คือ EPS พักไว้ก่อนนะครับราคาหุ้นนะครับเท่าไหร่3บาท68ใช่ปะถ้าจำไม่ผิดถ้าจำผิดก็ไม่ใช่อ่ะน่าจะใช่นี่3บาท68นะครับก็เอา 3.68 นะครับตั้งหารด้วยเท่าไหร่หารด้วย 0.065789 เอาเลยแหละตำแหน่งเท่ากับ PE ประมาณนี้ครับ50กว่าเท่า50กว่าเท่าเป็นไงฮะแสดงว่าเขาตั้งเผื่อไอ้ขยายการผลิตแล้วใช่มั้ยใช่แล้วเบอร์ถูกต้องนะครับภาพนี้เป็นภาพที่เราเนี่ยอาจจะต้องมองข้ามและมองภาพในอนาคตไปด้วยนะครับแต่ทีนี้มันก็อาจจะเกิดความเสี่ยงเกิดขึ้นในมุมมองที่ว่าพี่พูดความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะครับมุมมองความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกคืออะไรบ้างนะครับเช่นตามแผนของผู้บริหารเนี่ยโรงงานใหม่เนี่ยจะเปิดประมาณ Q4 นะเปิดประมาณ Q4 นะครับและโรงงานเก่ายังเปิดควบคู่กันอยู่บ้างเอ้ยโรงงานเก่ายังเปิดควบคู่กันไปแปลว่าอะไรครับมีค่าเสื่อมค่าเสื่อมใหม่จะเข้ามาเต็มๆใช่ป่ะแต่รายจ่ายของโรงงานเก่ายังอยู่อาจจะมีการเบิ้ลรายจ่ายข้อนี้เป็นความเสี่ยงในช่วงแรกๆที่อาจจะแบบเบิ้ลรายจ่ายทำใหแล้วกำไรของบริษัทเนี่ยดูแล้วก็ดูบางนะครับอาจจะทำให้เกิดขาดทุนได้ในช่วงระยะเริ่มต้นนะนะครับเปลี่ยนประมาณนี้อันที่อาจจะแบบว่าเกิดรายจ่ายดับเบิลขึ้นไปประมาณนี้ข้อที่1 นะครับข้อที่2เนี่ยนะฮะก็การแรมป์อัพขึ้นนะครับของตัวโรงงานใหม่ที่ยังไม่รู้นะครับว่าพอเปิดโรงงานปุ๊บเนี่ยครับจะสามารถแรมป์อัพขึ้นไปเบรกอีเวนต์เลยทันทีเมื่อไหร่จะบอกต้องใช้เวลาในการเทสรันหรือเปล่าใช่ต้องเทสรันเครื่องจักรด้วยนานแค่ไหนไม่รู้ต้องคาลิเบรตด้วยประมาณนี้จูนเครื่องจักรอะไรเงี้ยนะประมาณนี้ก็ยังไม่รู้นะครับก็อาจจะมีความล่าช้าประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยกับราคาหุ้นกับ PE ตอนนี้นะมันคาดหวังอนาคตไปเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณ 40-50 เท่าเป็นเรียบร้อยหมดแล้วนะ forward PE นะครับก็ถือว่ามุมมองพี่คิดว่าก็สูงอยู่เหมือนกันแต่มันก็น่าสนใจในอนาคตจริงป่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าอนาคตเป็นสิ่งที่มันก็ยังไม่เกิดขึ้นนะก็อาจจะมีความเสี่ยงที่การเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันก็อาจจะมีความคลาดเคลื่อนหรือว่าผันผวนมากพอสมควรนั่นเองประมาณนี้แล้วผู้บริหารเขาเมนชั่นเรื่องว่าไอ้กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น4เท่าที่บอกจะเสร็จ Q4 ปีหน้าเนี่ย มันจะพอเห็นบอกออเดอร์แบบเยอะมากใช่ไหมแล้วมันจะเข้าไปเป็นรายได้ไปเป็นอัตราการใช้งานไม่ทราบไม่ได้บอกครับไม่ได้บอกอันนี้แหละก็เป็นความเสี่ยงเบิร์ดคือก็เป็นคำบอกเล่าอ่ะใช่ไหมครับว่าออเดอร์มันล้นอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็เชื่อนะไม่ใช่ไม่เชื่อเชื่อนะแต่ว่าเราไม่รู้ไงว่าพออย่าเบิร์ดต้องอย่าลืมนึกนะว่ากำลังผลิตเนี่ยมันเพิ่มขึ้น4เท่านะไอประตูในโรงพยาบาลอ่ะใช่ป่ะเพิ่มขึ้น4เท่าเลยนะเบิร์ด4เท่าเลยนะซึ่งออเดอร์เนี่ยพี่เชื่อว่าลึกๆเนี่ยการสร้างโรงงานใหม่เนี่ยนะครับอ๋อมีคนถามว่าโรงงานใหม่เนี่ยน่าจะรองรับรายได้เนี่ยได้กี่ปีนะได้กี่ปีประมาณนี้เขามองว่าก็น่าจะสามปีขึ้นไปประมาณนี้สามปี
ขึ้นไปประมาณนี้นะประมาณนี้ 3-4 ปีประมาณนี้นะก็อาจจะมองได้ว่าปีแรกเนี่ยยูเรทมันก็หรือว่าอัตราการใช้กำลังผลิตเนี่ยก็อาจจะแบบสัก 20-30% หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นซึ่งโอกาสที่จะกำไรอ่ะในโรงงานใหม่เนี่ยทันทีเนี่ยพี่คิดว่าก็อาจจะยากนะก็จะยากนะถ้ามียูเรทสัก 20-30% นะครับประมาณโดยมากเนี่ยโรงงานเนี่ยผู้ผลิตเนี่ยก็จะสัก 40-50เนี่ยแล้วแต่ว่าอัตรากำไรมันสูงแค่ไหนนะครับประมาณนี้ถ้าต่อให้กำไรเนี่ยอัตรากำไรสุทธิก็อาจจะยังต่ำอยู่ในช่วงแรกๆจริงไหมครับแล้วก็เดี๋ยวพอเขาโยกออเดอร์ได้หมดไปโรงงานใหม่ปุ๊บเนี่ยโรงงานเก่าก็จะเลิกไปประมาณนี้ในช่วงแรกพี่อาจจะกังวลช่วงแรกที่อาจจะแบบยังช่วงเป็นช่วงที่มันขอบกันอยู่ใช่ไหมฮะก็ทำให้รายจ่ายอาจจะดับเบิลนะครับในขณะที่รายได้ก็จะเพิ่มขึ้นมาไม่ได้มากนักหรือเปล่าก็ถือว่าความเสี่ยงนะครับในการลงทุนนะครับก็แน่นอนว่านักลงทุนเนี่ยก็ควรจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็รวมถึงติดตามนะครับข้อมูลของบริษัทเนี่ยอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องนะครับถ้าใครสนใจที่อยากจะลงทุนนะครับตัวพาร์เนลราคาตอนนี้นะครับก็เนี่ยต้องมองภาพอนาคตมากๆเลยนะครับแต่ว่าในภาพระยะสั้นเนี่ยนะครับที่ก็ต้องรออีกประมาณปีนึงนะก่อนจะเริ่มรันตัวใหม่ได้แล้วพอรันโรงงานใหม่ได้แล้วเนี่ยก็อาจจะยังเจอรายจ่ายค่าเสื่อมโรงงานใหม่รายจ่ายของการจ้างพนักงานด้วยนะใช่ไหมเพราะคนงานเพิ่มขึ้นจาก60เป็น120นะครับก็รายจ่ายก็ต้องมาก่อนนะถ้ารายจ่ายมาก่อนเนี่ยก็จะทำให้เกิดรายจ่ายที่มันดับเบิลด้วยนะช่วงแรกๆนะครับประมาณนี้ก็ถือความเสี่ยงครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้ถ้างั้นมาเข้าสู่ช่วงตอบคำถามนะครับได้เลยครับเอาสัก 3-4 คำถามแล้วกันนะฮะคำถามแรกก็ถามว่าสวัสดีค่ะมีคำถามค่ะเมื่อวันที่13/2ขายหุ้นไปแล้วเงินเข้ามาแค่ครึ่งเดียวสอบถามโบรกเกอร์เขาบอกว่าพรุ่งนี้จะปรับพอร์ตให้และโบรกยังสอบถามเราทำอาชีพอะไรและได้เท่าไหร่ขอถามว่าเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดไหมแล้วเราต้องบอกเรื่องราวโบรกเกอร์ได้ด้วยเหรอคะด้วยเหรอคะรอคำตอบค่ะอาจารย์และคุณเบิร์ตโอ้น่าสนใจนะเบิร์ตเอาทีละเรื่องนะเอาเรื่องแรกก่อนว่าเหตุการณ์เคยเกิดขึ้นไหมครับในชีวิตพี่ไม่เคยเกิดขึ้นไม่เคยเกิดเหตุการณ์นี้เลยไม่เคยเกิดเลยนะครับผิดปกติอันนี้เมื่อเราขายทันทีแต่ว่าต้องไปดูดีเทลตอนขายด้วยนะเบิร์ดว่าตอนเราขายพร้อมกันไหมนะครับข้อแรกนะครับข้อที่สองคือตอนถอนเงินอ่ะถอนพร้อมกันไหมโอเคไหมเบิร์ดต้องดูเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดถอนไม่พร้อมกันเป็นช่วงเช้าช่วงบ่ายเนี้ยเป็นไปได้ที่ถ้าถอนไม่พร้อมกันนึกออกไหมครับแล้วมันเกินระยะเวลาของโบรกเกอร์ไปแล้วเงี้ยเขาอาจจะต้องถัดเป็นอีกวันหนึ่งไปนึกออกใช่ไหมครับเป็นไปได้เป็นไปได้แต่ถ้าพร้อมกันเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะไม่เคยเจอเลยนะครับโอเคส่วนคำถามที่2นะครับว่าถามอาชีพถามรายได้เราได้ไหมนะครับต้องบอกว่าโดยปกติเนี่ยเขาถามอยู่แล้วนะโดยปกติเขาถามอยู่แล้วนะเบิร์ดเคยตอบปะไอ้คำถามที่แบบโบรกเกอร์เขาจะถามกันทุกปีหรืออะไรพวกเนี้ยเขาถามอยู่แล้วแต่เขาถามก่อนสมัครอะไรอย่างงี้ไหมครับเขามีถามอัปเดตด้วยเบิร์ดมีถามอัปเดตด้วยเพื่อประเมินความเสี่ยงอะไรพวกนี้นะครับถามได้ครับถามได้นะครับแต่เราเนี่ยก็สามารถตอบได้เหมือนกันเบิร์ดว่าเราก็เลือกได้ว่าเราจะไม่ตอบได้เช่นเดียวกันครับเบิร์ดส่วนมากเนี่ยเราจำเป็นต้องตอบในกรณีไหนเราจำเป็นต้องตอบในกรณีที่เราอาจจะแบบเปิดบัญชีที่มันเป็นต้องกู้เงินเนี่ยที่แบบพวกมาร์จิ้นเนี่ยพวกนี้ไม่ตอบไม่ได้ใช่ป่ะเขาต้องรู้ว่ารายได้เราสม่ำเสมอไหมเขาต้องรู้ว่าอาชีพเราคืออะไรอะไรพวกนี้เป็นต้นมีความเกี่ยวข้องมีอะไรนู่นนี่นั่นนู่นไหมอะไรเงี้ยครับถามได้หวังว่าจะไม่ใช่อย่างที่ผมคิดนะครับผมคิดเหมือนกันเลยวูบขึ้นมาวูบแรงคิดเหมือนกันเลยคืออันนี้ไม่รู้เรื่องมันต่อกันหรือเปล่าคือไม่รู้ว่าที่เขาเล่าคือหมายถึงว่าขายหุ้นแล้วเงินเข้าพอร์ตแค่ครึ่งเดียวแล้วพอไปทวงเนี่ยโบก็ยังมาถามว่าเราทำอาชีพอะไรรายได้เท่าไหร่เนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นเหตุการณ์ต่อกันหรือว่าไออาชีพรายได้เท่าไหร่มันเกิดขึ้นต่างหากไม่รู้ใช่แล้วก็กังวลอีกข้อหนึ่งด้วยว่าโบเกอร์เนี่ยโบเกอร์จริงไหมเนี่ยเออนั่นแหละพูดตรงๆไม่รู้โบเกอร์จริงหรือมิจฉาชีพใช่เพราะว่าทรงเนี่ยเหมือนมิจฉาชีพเลยเยอะนะเดี๋ยวนี้ใช่เดี๋ยวนี้ขอให้ไม่ใช่แล้วกันว่าผมจัดคอร์สการตลาดใช่ป่ะ
เริ่มมีบางคนอ่ะแบบขอมาโอนเงินที่หน้างานค่าเรียน 20,000 กว่าเออแล้วพอตอนแรกก็ไม่เข้าใจใช่ป่ะก็ไม่ได้นโยบายบริษัทอะไรเงี้ยสักพักนึงเค้าก็ตือว่าแบบเคยเจอหลอกมาแล้วก็พอดีมีคนนึงมานั่งเรียนก็ได้คุยด้วยแบบเคยเจอหลอกมาจากโรงแรมอะไรเงี้ยขายแพ็คเกจโรงแรมแล้วก็โอนเงินไปแล้วโดนโกงนะครับเยอะมากก็เลยขยาดก็เลยระแวงใช่ใช่แต่ฟังดูซาวไม่ค่อยดีเลยแล้วก็เดี๋ยวนี้มันมีเรื่องข้อมูลหลุดอ่ะจากภาครัฐอ่ะคือในแง่หนึ่งคือแบบเขาอาจจะรู้เราทุกอย่างอยู่แล้วก็ได้อ่ะเลขบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดเนี่ยดังนั้นถ้าใครมีสายแปลกๆโทรมาแล้วเขาสามารถยืนยันข้อมูลเราได้อ่ะก็ไม่ได้เชื่อได้นะสมมุติเขาอ้างว่าเป็นโอเปอเรเตอร์เป็นธนาคารอะไรเงี้ยที่ชื่อดังอ่ะแล้วมาบอกข้อมูลเราได้เนี่ยก็ต้องระแวงไว้ก่อนว่าคือเนื่องจากข้อมูลประชาชนมันหลุดไปอ่ะก็อยู่ความเสี่ยงตั้งแต่แรกละนะครับก็ต้องระวังมากๆล่าสุดเลยพี่อ่ะเมื่อวานนี้เลยเบิร์ดเมื่อวานนี้มีคนโทรมาแล้วเสียงอึ้งอักมากเลยอึ้งอักมากเลยเออมาออฟเฟอร์นู่นออฟเฟอร์นี้ให้เราเนี่ยย้อนมาดูเบอร์อ้าวแม่งเบอร์ใช่นี่หว่าเบอร์ออฟฟิเชียลของหน่วยงานนั้นเออเออเออแต่พนักงานนี่เสียงอึ้งอักมากแล้วทำไมเขาต้องอึ้งอักอ่ะคุณจะรู้ไหมไม่รู้เหมือนพนักงานใหม่อ่ะเบิร์ดยังไม่คล่องอ่ะอ๋ออึ้งอักอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเหมือนไม่คล่องอ่ะไอ้เราก็พาระแวงไปด้วยหรือก็ใช่นี่หว่าเฮ้ยแต่ว่าลูกน้องผมอะน้องแอนอะเขาบอกว่าเขาเจอเบอร์โอเปอเรเตอร์ชื่อดังเจ้าหนึ่งโทรมาคือเป็นเบอร์คอลเซ็นเตอร์จริงนะเออแล้วก็คุยแล้วก็ถามทรงเหมือนมิจฉาชีพอะแล้วแอนเขาก็ไม่เชื่อเขาก็เลยโทรไปหาที่โอเปอเรเตอร์เจ้านั้นโดยตรงแบบวางสายแล้วก็โทรไปใหม่แล้วก็บอกว่าปกติมีโทรมาถามมีไหมเขาก็บอกไม่มีแล้วเขาก็ยืนยันว่าเนี่ยมันเป็นเบอร์จากโอเปอเรเตอร์คุณจริงๆนะเบอร์คอลเซ็นเตอร์อะเอาแล้วเจอแบบกันเลยเออแล้วเหมือนพนักงานเขาก็งงแล้วก็เหมือนเถียงกันไปมาหาข้อสรุปไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันน่ากลัวเนาะโอ้ยนี่มี AI ปลอมส่งปลอมเสียงด้วยนะแล้วเบอร์มันอย่างนี้นะกดผิดไปกดเบอร์โทรซะแล้วเออของพี่ก็แค่นั้นเลยแค่นั้นแหละโอเปอเรเตอร์นั่นแหละอ๋อเหรอเออเนี่ยให้ดูเลยให้ดูอีกเห็นเบอร์ไหมลูกเห็นปะเออเห็นเบอร์ใช่ปะเจ้าเดียวกันด้วยแหละโอเปอเรเตอร์อ่ะก็ระวังตัวดีน่ากลัวจังเลยมีข้อดีข้อเดียวตอนนี้ของพี่อ่ะ ลืมสายชีพอ่ะคือตอนนี้พี่มีเงินในบัญชีอ่ะน้อยมาก น้อยมากใช่ เหมือนกัน เหมือนกันอ่ะโอเคอ่ะคำถามต่อมาก็ถามว่าสวัสดีครับอยากทราบมุมมองอาจารย์เกี่ยวกับหุ้นวัสดุก่อสร้างแบรนด์สีส้มๆครับโอ้โหชัดเลยจริงๆในมุมมองผมมันเป็นหุ้นที่ PE สูงครับพ้นราคาในอนาคตไปแล้วครับกำไรก็บางถึงจะเร่งขยายสาขาเยอะแต่ก็เป็นสาขาขนาดเล็กถึงจะเน้นสินค้าที่กำไรดีแต่เทียบกับพอร์ตของบริษัทก็ยังเป็นสัดส่วนที่เล็กมากจนแทบไม่มีอิมแพคกับรายได้และกำไรรวมของบริษัทเลยอีกทั้งนี้ก็มากนักลงทุนก็เสียวๆจะเพิ่มทุน คือผมดูยังไงก็ไม่เห็นข้อดี market cap ก็สูงแล้วการจะโตขึ้นไปอีกเท่าตัวผมจินตนาการไม่ออกเลยครับแต่พองบแถมงบไม่ดีด้วยกลายเป็นว่าราคาขึ้นซะงั้นเราสมาร์ทมันนี่คิดอะไรเห็นอะไรในหุ้นตัวนี้ผมไม่เข้าใจจริงๆขอบคุณมากครับโอเคนะครับนะก็อันนี้น่าจะพูดได้แหละนะครับก็พี่จะพูดทุกอย่างเท่าที่สามารถพูดได้แล้วกันนะครับหุ้นตัวนี้ที่น้องถามมาเนี่ยคือดูโฮมแหละนะครับเราต้องออกตัวก่อนเลยนะนี่ออกตัวก่อนเลยนะครับส่วนตัวพี่ก็ถือหุ้นดูโฮมอยู่นะครับไม่น้อยเหมือนกัน
นะครับไม่น้อยเหมือนกันนะครับโอเคดังนั้นเนี่ยก็ขอให้เพื่อนๆนะครับพิจารณาด้วยนะครับข้อมูลด้วยนะครับแล้วก็เพราะเชื่อว่าข้อมูลที่พูดไปเนี่ยอาจจะมีทั้งแฟกต์แล้วก็โอปิเนียนนะครับปนกันนะครับก็อยากจะให้ใช้ความระมัดระวังในการวิเคราะห์นะครับโอเคจริงๆต้องบอกว่าน้องพูดถูกต้องเลยนะครับว่าสาขาเดิมเนี่ยคือสาขาไซส์ XL เนี่ยยอดขายเยอะมากนะครับ 3,000 ล้าน 6,000 ล้านเงี้ยต่อสาขาต่อปีนะครับแต่ว่าสาขาใหม่เนี่ยไซส์ L นะครับยอดขายปีนึงเนี่ยเริ่มต้น600ล้าน900ล้านเริ่มต้นปีแรก900ล้านพูดผิดนะครับเริ่มต้นปีแรก900ล้าน 1,200 ล้านปีที่2แล้วก็ 1,500 ล้าน 1,500 ล้านปีที่3ประมาณนี้นะครับก็เรียกได้ว่าก็น้อยกว่าของเดิมเยอะนะของเดิมเยอะแต่จุดที่น่าสนใจเนี่ยที่สมาร์ทมันนี่เห็นเนี่ยคืออย่างนี้ครับข้อที่1นะครับเบิร์ตจริงๆมันประเด็นเยอะมากนะครับข้อที่1เนี่ยคือสาขาใหม่อ่ะสาขาไซส์ L อ่ะอัตรากำไรขั้นต้นน่ะ 20-22% ตลอดเลยนิ่งมากของเดิมยังมีเหล็กเยอะยอดขายจากเหล็กเยอะมากทำให้รายได้กำไรของบริษัทมันสวิงแรงมากใช่ไหมครับสวิงแรงมากนี่ก็ไม่ปฏิเสธไงไม่ปฏิเสธนะถูกต้องนะครับแต่ว่าผมบอกว่ายอดขายสาขาใหม่ที่ขยายไปเนี่ยเป็นไซส์ L เนี่ยนะครับก็ตอนนี้มีสัดส่วนประมาณ 25% ของทั้งหมด 25% ตอน28ละตอน28ละนะครับ 28% ของทั้งหมดนะครับแล้วก็มี GP นิ่งมากคือ 20-22% แต่ในขณะที่ของเดิมอ่ะตอนนี้ประมาณ 15-16% GP เห็นภาพป่ะดังนั้นเอาลอจิกก่อนนะครับลอจิกก็คือถ้าเขาเนี่ยขยายจากสาขาใหม่ที่เป็นไซส์ L ใช่ไหมครับแล้วสาขาใหม่ไซส์ L เนี่ย GP 22% นะครับเฉลี่ยนิ่งมากเลยนะครับถ้าเพิ่มแต่ไซส์ L ล่ะครับคำถามในอนาคตเนี่ย GP จะเพิ่มไหมครับเพิ่มแน่นอนเห็นภาพไหมครับแสดงว่าภาพเนี่ยถ้าน้องสงสัยนะอยากให้น้องเนี่ยย้อนไปดูหุ้น Global ย้อนไปดู Global Global เป็นตัวอย่างที่ดีครับ Global เนี่ยเข้าตลาดหุ้นมาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะ Global นะครับ Global เนี่ยตอนเข้ามาใหม่ๆเนี่ยก็มี20กว่าสาขาGlobal นะครับ20กว่าสาขาตอนนี้ดูโฮมก็20กว่าสาขาตอนนี้ Global มี87สาขา87สาขา80กว่าสาขาก็เต็มประเทศแล้วแล้วฟังดีๆนะครับในปีแรกอ่ะที่ Global เข้ามาตลาดหุ้นนะครับ GP อ่ะ 15-16% ตรงนี้คุณคุ้นไหมตัวเท่า XL เลยเท่า XL ของตัวดูโฮมเลยใช่ไหมครับใกล้เคียงกันเลยแต่วันนี้ Global มี GP 26% มันคือภาพนี้ต่างหากที่สมาร์ทมันนี่มองเห็นว่าตอนนี้ดูโฮมมี20กว่าสาขาทั่วประเทศซึ่ง Global ก็ดี Home Pro ก็ดีนะครับไทยวัสดุก็ดีเนี่ยมีสาขาทั่วประเทศอ่ะเกิน80หมดแล้วแปลว่าเต็มประเทศแล้วแต่ดูโฮมเนี่ยยังมี room ที่จะ expansion ไปได้อีกทั่วประเทศจริงไหมครับแล้วก็สาขาใหม่เนี่ย GP 20-22แสดงว่าในอนาคตดึงได้ไหมดึงได้แล้วแน่นอนข้อที่1ข้อที่2นะครับก็เมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยดูโฮมเนี่ยเจอปัญหาชั่วคราวนะครับก็คือตัวสังกะสีนะที่มันโอเวอร์สต็อกกิ้งไว้ตอนช่วงที่ค่าระวังเรือมันสูงอะเบิร์ตตอนนั้นน่ะคือเรือช็อตเทรดนะพอเรือช็อตเทรดปุ๊บค่าระวังเรือก็สูงมากใช่ไหมครับยังไม่พอเรือช็อตเทรดสูงมากปุ๊บเนี่ยเรือที่จะขนไอ้พวกเหล็กพวกอะไรพวกเนี้ยก็หายากใช่ไหมครับทำให้ราคาเหล็กเนี่ยก็สูงตามไปด้วยเจอสองเด้งก็คือค่าระวังเรือก็แพงนะค่าเหล็กก็แพงขึ้นด้วยทําให้แล้วก็กลัวเพราะมันมีน้อยระวังเรืออะไรวะเรือเทกองอ่ะมีน้อยนะทําให้ต้องสต็อกของเยอะขึ้นก็สต็อกของมาเยอะมากเลยแล้วพอสต็อกของปุ๊บเนี่ยช่วงปีก่อนเนี่ยนะครับราคาเหล็กเนี่ยร่วงหนักมากก็เลยโดนก็คือสต็อกของช่วงที่ราคาสูงๆเอาไว้ใช่มั้ยครับปีที่แล้วเนี่ยเริ่มเห็นแนวแล้วว่าเอ้ยสังกะสีขายไม่ค่อยได้ก็รีบเอามาเลย์ออฟไม่ใช่เขาเรียกว่าไม่ใช่เรียกออฟเขาเรียกว่าอะไรนะเคลียร์แลนด์เคลียร์แลนด์ถูกต้องนะขายไปถูกขายดูถูกนะทำให้การขาดทุนหนักด้วยนะหนักด้วยขาดทุนบอททอมไลน์หนักเลยนะครับประมาณนี้ก็เป็นเหตุให้อัตรากำไรขั้นต้นที่เราเห็นเนี่ยมันต่ำเป็นเหตุให้อัตรากำไรที่เราเห็นมันต่ำเพราะว่าเอาราคาสูงอ่ะมาขายถูกๆอ่ะนึกออกไหมจีพีมก็บางลงใช่ไหมครับแต่ว่าข้อที่สนใจคือสินค้าล็อตนั้นเนี่ยหมดแล้วสินค้าล็อตนั้นหมดแล้วนะครับต้นทุนแพงหมดแล้วนะคือหมดแล้วมากๆแล้วทำให้ GP หลังจากนั้นเนี่ยเราจะเริ่มเห็นมันสูงขึ้นเราสังเกตว่าปีที่แล้วเนี่ยเราเห็น GP สัก 15-16 ประมาณนี้เลยแต่ Q4 เนี่ยนะเราจะเริ่มเห็น GP สูงขึ้นเป็น 17-18 แล้วปีนี้ต่อเนื่องกันเลยก็จะเห็น 17-18 เหมือนกันเห็นภาพไหมเริ่มขึ้นแล้วเห็นไหมเริ่มขึ้นแล้วนะครับ
อ่ะนี่ข้อที่2นะครับก็คือต้นทุนที่มันเยอะๆเนี่ยสูงๆพี่ดีเนี่ยมันหายไปแล้วนะครับข้อที่3คืออย่างงี้มันมีอีก view นึงนะครับ view นึงเนี่ยมันคือตัวดูโฮมทูโกนะครับดูโฮมทูโกเนี่ยนะครับเป็นสาขาคล้ายๆเหมือนร้านสุกซื้ออ่ะคือเขาจะเน้นขายพวกสินค้าซ่อมแซมบ้านก็อยู่ตามหมู่บ้านอยู่ตามตลาดนึกออกมั้ยนะครับซึ่งดูโฮมทูโกเนี่ย GP อ่ะ30กว่าเปอร์เซ็นต์30กว่าเปอร์เซ็นต์นะแล้วนิ่งด้วยนะแล้วก็ก็เขามีแทมคือสาขาที่สามารถขยายได้อ่ะ 2,000 สาขาทั่วประเทศแทมนะตอนนี้มีเท่าไหร่ตอนนี้เพิ่งมี20ตอนนี้ปีที่แล้วเนี่ยสัดส่วนของทูโกเนี่ยแค่ 1% ของรายได้ทั้งหมดน้อยมากน้อยมากแต่ปีนี้จากแผนเนี่ยจะขยายอีกประมาณ10กว่าสาขาประมาณ 18-10 สาขาก็น่าจะเพิ่มสัดส่วนรายได้เป็น 2-3% ละในปีนี้แล้วมันเพิ่มขึ้นข้างเร็วสังเกตป่ะภายใน 3-5 ปีข้างหน้าเนี่ยสัดส่วนของรายได้ทูโกเนี่ยจะขึ้นมาเป็นประมาณ 10% ของทั้งหมดแล้วซึ่ง GP 30แปลว่าถ้าเพิ่มทูโกไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเพิ่มไซส์ L เพิ่มขึ้นเพิ่มทูโกเพิ่มขึ้นคำถาม GP ในอนาคตจะเพิ่มขึ้นไหมครับเพิ่มเวลาที่เราจะมองแต่ไซส์ XL เขาจะไม่ขยายแล้วเหรอไม่ขยายแล้วครับไม่ขยายแล้วครับไอตัว GP 15-16% จะไม่ขยายละจะขยายแต่22กับถูกต้องกับ30ถูกต้องใช่ครับดังนั้นเนี่ยน้ำเก่าอยู่เหมือนเดิมแหละแต่น้ำใหม่จะค่อยๆมาเติมเพิ่มเรื่อยๆใช่ไหมครับนี่คือ2-3ประเด็นนี้นะครับทีนี้สิ่งที่สมาร์ทมันนี่มองเห็นเนี่ยคืออะไรนะครับก็ที่บอกไปเมื่อกี้ว่าหัวใจในการที่คุณจะหาหุ้นลงทุนระยะยาวนะครับหลายคนเนี่ยมองที่รายได้เป็นหลักใช่ป่ะว่ารายได้ต้องเติบโตนะใช่ไหมครับถูกต้องไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทคนิคพี่นะรายได้ไม่ใช่ตัวเดียวที่ต้องมองอัตรากำไรขั้นต้นเป็นสำคัญอันนี้คือไฮไลท์เลยว่าอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยสามารถเพิ่มขึ้นได้ไหมถ้า GP เพิ่มขึ้นได้จาก16เป็น26กำไรเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับสมมติรายได้ไม่เพิ่มสมมตินะลองให้คิดภาพตามสมมติรายได้ไม่เพิ่มคิดตามพี่รายได้เนี่ยเท่าเดิมแต่ GP เพิ่มขึ้นจาก16เป็น26คำถามกำไรเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะมาลองคำนวณเนี่ยเดี๋ยวพี่แชร์ให้ดูอันนี้มาดูเครื่องคิดเลขแล้วกันนะจากเดิมเนี่ย GP 16ใช่ไหมเพิ่มเป็น26ใช่ไหมครับก็เพิ่มมา 10% นะ GP นะสมมุติว่ากำไรไม่เพิ่มขึ้นเลยนะครับเอ้ยรายได้ไม่เพิ่มขึ้นเลยนะครับกำไรได้ไม่เพิ่มขึ้นเลยนะสมมุติฐานนะกำไรจะเพิ่มขึ้นนะครับเท่ากับ26หาร16ลบ1กำไรจะเพิ่มขึ้น 62% ครับทางที่รายได้ไม่เพิ่มขึ้นเลยนะเบิร์ตพอเห็นภาพอย่างว่าแล้วถ้ารายได้เนี่ยมันสามารถเพิ่มขึ้นได้ล่ะครับแสดงว่ากำไรต้องเพิ่มขึ้นไปไงครับต้องหลายเด้งใช่ไหมครับยกตัวอย่างนะครับ global เนี่ยรายได้เพิ่มขึ้นแค่5เท่า global นะ global 10ปีนะ10ปีนะ10ปีเนี่ย global รายได้เพิ่มขึ้นมาประมาณสัก5เท่าแต่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น10กว่าเท่านะครับมันมีตัวคูณไงมีตัวคูณไงแล้วก็มันก็ลอกลายมาเหมือน global ค่อนข้างคล้าย global ก็แล้วกันนะครับแล้วก็แผนวันนี้มี20สาขาบริษัทเนี่ยแผนว่าในอีก 5-10 ปีข้างหน้าเนี่ยจะขยายสาขาประมาณสัก50-60สาขาทั้งหมดนะครับแล้วก็ถามว่าเอ๊ะแล้วมันจะขยายไปได้จริงหรือเปล่าก็มาดูกันนะครับว่าธุรกิจวัสดุก่อสร้างเนี่ยมีขนาด market size นะ600ล้านขนาด market size 600ล้านนะครับแล้วก็ท็อป3เนี่ยคือ Home Pro Global แล้วก็ไทยวัสดุนะท็อป3นะครับรวมกันเนี่ย 30% market share อันนี้ข้อมูลจากไหนข้อมูลจากบริษัทรู้สึกเป็น Global นี่แหละอ๋อครับคำถามคือคนที่ดู Home แข่งอ่ะคือ Global ดู Home เอ้ยคือ Global ไทยวัสดุหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่คำตอบคือดู Home เนี่ยแข่งกับ TT ด้วยกันอีก 70%ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของประเทศไทยนี่ออกป่ะครับซึ่งก็ชนะค่อนข้างแน่เหตุผลง่ายมากคือว่าอย่างนี้พี่ก็มีการเกิดจากการลงพื้นที่ในภาคอีสานไปถามพวกผู้รับเหมาด้วยนะแล้วก็ไปคุยกับพวกธุรกิจที่เขาทำขายวัสดุก่อสร้างอ่ะและส่วนใหญ่ที่เป็น TT เนี่ยก็คือ TT ย่อมาจาก Technical Trade นะครับก็คือแบบอาซิมอาอึ้มขายเองอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยมีแนวโน้มที่จะเลิกขายมากขึ้นเรื่อยๆเหตุผลเพราะอะไรทำไมมันถึงสู้รายใหญ่ไม่ได้เหตุผลเป็นอย่างนี้ปกติเนี่ย
ผู้ขายสินค้าวัสดุรับเหมารายย่อยนะครับเขาจะขายของกันแบบนี้เขาจะเลือกขายของบางอย่างขายของบางอย่างเช่นเจ้าเนี้ยขายเมทัลชิ้นอย่างเดียวเลยเจ้านี้ขายเมทัลชิ้นอย่างเดียวเจ้านี้ขายปูนอย่างเดียวเจ้านี้ขายทรายอย่างเดียวเคยเห็นไหมเอออย่างเงี้ยขายอย่างเดียวคือเพื่อที่จะทำให้วอลลุ่มมันเยอะพอที่จะทำให้มีอำนาจต่อรองมากขึ้นทำให้มาร์จิ้นมันอยู่ได้นะครับแต่รายใหญ่เนี่ยนะครับหนึ่งเวลาขายเนี่ยเขาขายของหลายอย่างใช่ไหมครับข้อที่หนึ่งขายของหลายอย่างนะครับทำให้เขาก็เวทกันได้เวทกันได้อ่ะงั้นฉันไม่เอากำไรตัวนี้ก็ได้นะฉันยอมแบบขายแบบไม่เอากำไรก็ได้แล้วฉันไปเอากำไรตัวอื่นก็ได้อ่ะเนี่ยเวทสินค้าได้ทำให้เกิดสิ่งที่เพนพอยต์ลูกค้าคือถ้าจะต้องซื้อจากรายย่อยถูกจริงแต่ว่าต้องซื้อหลายเจ้าใช่ไหมเมทัลชีทร้านนี้สายร้านนี้ไอ้นั่นร้านนู้นไอ้นั่นร้านนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่รายใหญ่นี่ก็สามารถขายแบบ one stop service เลยมาที่เดียวซื้อครบแล้วถ้าราคาเท่ากันล่ะครับซื้อที่ไหนครับที่ไหนครบกว่าก็ได้เปรียบกว่าจริงป่ะครับข้อที่2คือมันมีสินค้าที่เรียกว่า house brand ครับคือรายย่อยเนี่ยร้านค้ารายย่อยเนี่ยมันรับขายได้แต่สินค้าที่เป็น inter brand ยี่ห้อกระเบื้องตาเพชรนู่นนี่ยี่ห้อที่เป็นยี่ห้อแต่รายใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วนะคือเขาสามารถไปซื้อสินค้าจากจีนมามาตียี่ห้อตัวเองไม่มีค่าโฆษณาทำให้ต้นทุนมันถูกกว่ายี่ห้อพวกนี้มากเลยใช่ไหมครับก็สามารถขายถูกกว่ายี่ห้อที่อยู่ในท้องตลาดได้ด้วยอีกต่างหากภาพปั้งก็เลยทำให้สามารถที่แบบขายถูกกว่ารายย่อยได้ว่ากันเถอะหลากหลายกว่าขายถูกกว่านี่คือสโลแกนของดูโฮมเลยครบถูกดีนี่คือคนไทยเลยของการแข่งขันเลยนะครับคือครบกว่าถูกกว่าดีกว่าป่าวไม่รู้แล้วที่พี่บอกว่าไม่ใช่คู่แข่ง global ลองขยายความหน่อยบางคนอาจจะคิดว่าเอ้าแข่งกันไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยโอ้ไม่ใช่เลยคือโอเคแหละว่าอาจจะมีลูกค้าบางกลุ่มที่ทับซ้อนกันบ้างอันนี้เป็นไปได้นะแต่ว่าหลักๆเนี่ย global เนี่ยจะเน้นลูกค้าที่เป็นลูกค้า end user เป็นหลักที่เป็น end user เป็นหลักรวมถึงพวก mega home ของ home pro ด้วยเน้น end user เป็นหลักนะลูกค้าบ้านอ่ะลูกค้าบ้านอ่ะนะครับแต่ว่าลูกค้าดูโฮมเนี่ยต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยครับเขาเป็นผู้รับเหมารายย่อยผู้รับเหมารายย่อยประมาณนี้ครับซึ่งผู้รับเหมารายย่อยนี่ก็จะรับงานเอกชนรับงานภาครัฐแบบเล็กๆมาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาเบิกของรายวันไปใช้วันต่อวันอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นคำว่าเน้นคืออย่างโฮมโปรเนี่ยพอเข้าใจเพราะว่าเคยไปครับมันก็จะเป็นแอร์เป็นอะไรดีๆเลยแต่ว่า global เนี่ยมันก็ดูจริงๆว่าไปมันก็ไม่คือคำว่าเน้นคือมันก็เอาผู้รับเหมาก็เข้าไปซื้อ global ก็ได้ไม่ใช่ฮะอ๋อไม่เหมือนกันคือถ้าสมมติว่าพอ global ใช่ไหมครับพอ global เนี่ยเน้นลูกค้า B2C เป็นหลักใช่ไหมครับคำถามคือถ้าเบิร์ดเป็น global เนี่ยเบิร์ดจะสต็อกเหล็กไว้เยอะๆมากๆไหมครับไม่ก็ไม่สิใช่ไหมครับดังนั้นพอผู้รับเหมาไปซื้อปุ๊บเนี่ยถามว่าซื้อได้ไหมซื้อได้อยู่แล้วไงถึงบอกว่าลูกค้ามันก็มีการทับซ้อนกันบ้างแต่คำถามคือถ้าซื้อปุ๊บมีบ้างไม่มีบ้างเบิร์ดซื้อบ่อยปะเห็นภาพปะแต่มาดูมากี่ทีมาครบมีครบมากี่ทีมีของครบตลอดมีของให้ตลอดเห็นภาพปะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียครับเบิร์ดคือ global เนี่ยจะเห็นว่า inventory เขาอะคอนโทรลได้ค่อนข้างดี globalข้อดีมีข้อดีนะก็เพราะว่าเขาก็อาจจะสต็อกของไว้ไม่เยอะมากใช่ไหมครับแต่ดูโฮมเนี่ยเน้นสต็อกของไว้เยอะมากก็มีข้อเสียเหมือนกันนะครับก็ทำพอสต็อกของเยอะเนี่ยมันก็ทำให้เงินจมมากแล้วก็ราคาไอ้เหล็กเนี่ยก็ผันผวนได้ใช่ไหมครับนึกออกไหมก็มีข้อดีข้อเสียประมาณนี้คือดูโฮมยอมให้อินเวนทอรี่ตัวเองแบกเยอะๆแล้วราคาผันผวนเพื่อสร้างจุดแข็งตรงนี้เลยต้องใช่ยังไม่จบนะฮะนี่มี3ข้อเองนะ1ก็คือตัวไซส์ L มัน GP ดีกว่านิ่งกว่านะครับ2ก็คือตัวมันเกิดตัวปัญหาช็อตเทรดเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมครับที่ตอนนี้มันหายไปแล้วนะครับ3เนี่ยก็คือตัว2 go เนี่ยก็มีรูมที่จะขยายได้เยอะด้วยใช่ไหมฮะ4เนี่ยก็คือตัว house brand นี่แหละนะครับที่สินค้า house brand อ่ะตอนนี้มีสัดส่วนแค่ 20% เองในขณะที่ global มี 26% 1ใน4เลยนะแต่ตอนนี้ดูผมมีแค่ 20% 1ใน5แต่ไฮไลท์คือสินค้า House Brand เนี่ยมี GP 30บวกเห็นภาพไหมว่าบริษัทโมเดลใหม่ๆเนี่ยมันดึง GP ขึ้นหมดเลยส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างแอบมั่นใจแล้วกันครับว่าในอนาคตเนี่ยดูโฮมอ่ะควรจะมี GP เนี่ยเกิน20ในอนาคตค่อนข้างแน่
เกิน20ค่อนข้างแน่นะครับทีนี้ลองนึกภาพดูว่าตอนนี้15 16อนาคตเกิน20อ่ะแล้วรายได้ตอนนี้แค่20สาขาเองอ่ะ20กว่าสาขาอนาคตอ่ะ50 60สาขาน้องบอกว่ามองไม่เห็นภาพเลยว่ารายได้จะโตเท่าตัวยังไงใช่ไหมครับเนี่ยปัญหาคือสมาร์ทมันเนี่ยมองเห็นว่ารายได้จะโตอีกกี่เท่ากำไรจะโตอีกกี่เท่าคร่าวๆแล้วกันประมาณนี้ก็คือมีรวมทั้งการเติบโตของสาขาแล้วก็รายได้ครับแล้วก็กำไรขั้นต้นด้วยต้องใช่ครับดังนั้นหัวใจจริงๆอ่ะก็คือเขาจะแข่งขันชนะหรือเปล่าในตัวร้านที่เขาขยายไปทีนี้คู่แข่งพอเป็นทีเป็นอาอึมอาเจกมันก็อารมณ์เหมือนเซเว่นไปแข่งกับโชว์หวยอย่างนั้นใช่ปะใช่มีคำถามหนึ่งมีคำถามว่าอ้าวแล้วเนี่ยโกลบอลล่ะเนี่ยเมกาโฮมเนี่ยตอนนี้โฮมโปรกำลังเร่งขยายเมกาโฮมเออเนี่ยคู่แข่งสำคัญไหมคือเล่าให้ฟังสั้นๆแบบนี้โฮมโปรไม่เมกาโฮมแล้วกันนะครับเมกาโฮมโกลบอลแล้วไทยวัสดุมียอดขายเฉลี่ยต่อสาขาประมาณ400ถึง500ล้านต่อสาขาอันนี้แต่ดูอันนี้อันใหญ่หรืออันเล็กนะ400 500เนี่ยไม่ของโกลบอลไทยวัสดุแล้วก็เมกาโฮมโอเคเออของคู่แข่งนะยอดขายประมาณ400 450ถึง500ล้านต่อสาขาแต่ว่าดูโฮมอ่ะสาขา L นะที่บอกสาขาเล็กอ่ะที่น้องบอกเล็กอ่ะยอดขายเฉลี่ย 1,500 นะครับไอ้คำว่าเล็กนี่คือ L ใช่ไหม L ครับ 1,500 ครับ 1,500 ต่อสาขามากกว่า3เท่าเลยมากกว่า3เท่าถูกต้องเหตุผลเพราะเรื่องความครบไงเบิร์ดก็คือเอาชนะด้วยความครบกว่าหลากหลายกว่าถ้าไปถามพวกผู้รับเหมานะเขาจะชอบดูโฮมกันเหตุผลเป็นเพราะว่ามันมีเรนจ์ราคากว้างกว่าสมมติถ้าไปโกลบอลเนี่ยมีเลนราคาสมมติก๊อกน้ำมี3ราคามี100 150 200สมมตินะครับแต่ถ้าไปดูโฮมมี6เลนราคามี50บาท75บาท101 150 180 200 250อย่างเงี้ยเป็นต้นเลนกว้างกว่าดียังไงก็คืออย่าลืมว่าลูกค้าคือผู้รับเหมารายย่อยเขาซื้อของถูกกันหน่อยนึงเขาก็ได้มาร์จิ้นได้กำไรเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับวันนี้อย่างนี้ไอ้ความครบกว่าของเขาและยอดต่อสาขาเยอะกว่าต้องส่งสามเท่าของเขาเนี่ยมันทำให้เขาต้องตั้งห่างๆกันหน่อยปะก็ถูกต้องไงถูกต้องเขาถึงแผนไงว่าจะรู้สาขาทั้งประเทศเนี่ยสัก50ถึง60สาขาก็พอไงอ๋อไม่ต้อง80เท่าคนอื่น80กว่าท้ายสุดนี้โหเกือบร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับถูกต้องครับแต่ลองคำนวณดูครับตอนนี้20กว่าสาขายอดขาย 30,000 ล้านเท่าโกลบอลแล้วนะรายได้ตอนนี้เท่าโกลบอลแล้วนะอาจารย์ที่เขาถามมาเนี่ยแล้วอย่างเรื่องเพิ่มทุนล่ะเขาบอกว่าเสียวหนี้มากนักลงทุนก็เสียวๆจะเพิ่มทุนเออเขาบอกงี้ใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องครับจริงๆต้องบอกว่าก็สิ่งที่น้องสงสัยเนี่ยถูกต้อง 100% นะครับว่าพอปริมาณหนี้มันเยอะเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงนะมีความเสี่ยงในการเพิ่มทุนครับเรื่องนี้เรียนตามตรงว่าตัวพี่เองเนี่ยพี่ก็คอยอัปเดตบริษัทตลอดอะนะครับว่าประเด็นเรื่องเพิ่มทุนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งพอเราเห็นวิธีการเนี่ยที่บริษัทเนี่ยใช้ในการที่จะ manage นะครับ1ก็คือลดเงินลงทุนงบลงทุนในตราสารขาลงประมาณ100ถึง200ล้านตอนนี้นะครับงบลดงบลงทุนลงโอเคมั้ยเพื่อใช้เงินให้มีสามารถขึ้นนะครับ2เพิ่มประสิทธิภาพของ inventory นะก็คือปีที่แล้วเนี่ยครับลด inventory ได้ 2,000 ล้านลด inventory ได้ 2,000 ล้านเงินก็กลับมา 2,000 ล้านใช่ไหมครับมา invest แทนประมาณนี้จากสิ่งที่เขาทำเนี่ยที่คิดว่าก็แล้วปีนี้ก็มีเป้าอีกที่จะลด inventory อีก 1,000 ล้าน 2,000 ล้านประมาณนี้ประมาณนี้ก็เหตุผลพวกนี้สังเกตได้เห็นได้ครับส่วนหนึ่งครับว่าก็น่าจะเป็นความพยายามที่ไม่อยากเพิ่มทุนนะข้อที่1นะครับข้อที่2เนี่ยจริงๆถามย้ำตลอดนะครับว่าเริ่มเพิ่มทุนยังไงอะไรเงี้ยก็ผู้บริหารเนี่ยยังยืนยันว่าไม่เพิ่มทุนแน่นอนประมาณนี้อืมแต่ว่าจริงๆมีเหตุที่3ด้วยคือถ้าใครจำมาได้เนี่ยเมื่อ2ปีก่อนนะครับผู้บริหารเดิมเนี่ยมีการเพิ่มทุนแบบ PP ไป 2,000 กว่าล้านในราคาประมาณ20กว่าบาทตอนนี้ราคามันแค่10ต้นๆนะก็เรียกได้ว่าคนที่ขาดทุนหนักเนี่ยไม่ใช่เรานะครับแต่เป็นผู้บริหารนั่นแหละเจ้าของนั่นแหละที่ขาดทุนหนัก
ดังนั้นเพิ่มทุนไปล็อตนั้นละ 2,000 กว่าล้านเนี่ยพี่คิดว่าโอกาสที่จะเพิ่มทุนอีกเนี่ยแล้วเขาจะเอาเงินมาเติมเนี่ยพี่ว่ามันก็ยากหน่อยนะเพราะว่าดูมันหุ้น growth stock เขาก็ไม่ได้ปันผลเป็นเงินน่ะเจ้าของเดิมก็ไม่ได้เงินด้วยนึกออกไหมครับปันผลเป็นหุ้นอย่างเดียวประมาณนี้ก็ดังนั้นการจะเอาเงินคือความเป็นเจ้าของเนี่ยเขาก็ต้องอยากได้สัดส่วนหุ้นมากอ่ะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเพิ่มทุนแล้วเขาไม่ได้หุ้นเลยเนี่ยพี่ว่าเขาก็คงไม่ได้อยากหนักอ่ะเพราะมันกลายเป็นไดลูทหุ้นตัวเองลงอ่ะใช่ไหมครับแล้วเขาขาดทุนหนักด้วยใช่ไหมครับเข้าใจใช่ไหมครับประมาณนี้ถ้าส่วนตัวนะส่วนตัวย้ำว่ามุมส่วนตัวนะครับนะซึ่งมีไบแอดนะครับนะบอกไว้เลยนะครับก็คิดว่าโอกาสเพิ่มทุนน่าจะยากนะครับตรงข้ามเขาใช้วิธีอื่นแทนเช่นเนี่ยลดงบลงทุนบริหารอินเวนทอรี่นะครับแล้วก็เนี่ยอาจจะมีการเลื่อนการขยายสาขาออกไปคือลดปริมาณการขยายสาขาลงอ่ะนี่หรอไหมจากแบบ 4-5 สาขาต่อปีอาจจะเหลือไว้สัก 3-4 อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการลดเงินอีกทางหนึ่งใช่ไหมครับเพื่อให้กระแสเงินสดเนี่ยมันเพียงพอลองคำนวณดูครับลองคำนวณกระแสเงินสดดู พี่ลองคำนวณแล้วมันคิดว่ามันพอนะไม่น่าเชื่อฮะคำถามต่อมาจากคนละคนนะถามเรื่องดูโฮมเหมือนเดิมแต่คนละประเด็นนี่เดี๋ยวผมแชร์เลยดีกว่าเพราะว่ามันยาวมากแล้วจะได้ไม่หาว่านี่จากคุณชาลีเกแฮมโอเคโอเคนะครับโอเคแฮมด้วยโอเคแล้วถามจากคลิปอะไรคลิป ATP โอเคโอเคพี่ปิยะนี่เซ็งเลยนะอ่ะโอเคครับก็ถามว่าสอบถามมาถามภาคครับพอติดตามมานานอยากทราบหลักคิดในการลงทุนดูโฮมส่วนตัวสนใจดูโฮมเช่นกันแต่ติดประเด็นเรื่อง 1. GPM ที่ผันผวนและไม่สูงเนื่องจากมีสัดส่วนสินค้าเหล็กที่สูงถึง 40% และมี inventory days นานถึง6เดือนทำให้กำไรขั้นต้นสุทธิผันผวนสูงตามราคาเหล็กแคชไซเคิลที่นานถึง5เดือนทำให้เหนื่อยเวลาขยายสาขาแบบ excessive รวมทั้งมีภาระหนี้สินดอกเบี้ยสูงเมื่อเทียบกับกำไรสามการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างที่เติบโตช้าคำถามคืออาจารย์คาดว่าจะเห็น GPM ของดูโฮมขึ้นไปใกล้เคียงคู่แข่งที่อ้าวก็คล้ายๆกันเนี่ยที่แมชัวร์แล้วอย่างโกลบอลภายในเวลากี่ปีเหรอครับครับอาจารย์พออธิบายวิธีคำนวณได้ไหมครับเหตุผลอะไรที่อาจารย์ชื่นชอบธุรกิจเป็นพิเศษปอลอยอยากขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับเรียนรู้พัฒนามากเลยจากทุกคลิปที่สอนคิดว่าคงเป็นบุญกุศลมหาศาลเปลี่ยนชีวิตคนได้เยอะมากใน 10-20 ปีข้างหน้าขอบคุณครับครับขอบคุณนะครับก็จริงๆเมื่อกี้อธิบายไปบ้างแล้วเนาะนะครับว่ามันจะเพิ่มขึ้นได้ยังไงบ้างนะครับถามว่าคำนวณยังไงล่ะครับผมคิดว่ามันก็คำนวณตามสัดส่วนนะครับว่าสัดส่วนที่มีส่วนแบ่งของตัวเมื่อกี้เป็นตัวเลขที่พูดไปเยอะพอสมควรแล้วเบอร์เช่นปัจจุบันนี้สัดส่วนรายได้ของไซส์ L เนี่ยประมาณ 25% จำได้ป่ะเมื่อกี้นะครับแล้วก็ไซส์ XL เนี่ย 75% ซึ่งมันเยอะมากเลยแต่ว่าผู้บริหารเคยเล่าให้ฟังนะครับว่าภาพใน3-5 ปีข้างหน้านะภาพใน 3-5 ปีข้างหน้าสัดส่วนเนี่ยมันจะกลับข้างกันสัดส่วนจะกลับข้างกันคือไซส์ L เนี่ยเป็น75ไซส์ L เนี่ยเป็น25ประมาณนี้ก็3-5 ปีข้างหน้าเนี่ยมันก็พอเรารู้สัดส่วนแล้วก็พอคำนวณได้ใช่ไหมเบิร์ดว่าคำนวณถ่วงน้ำหนักแล้วจะเป็นเท่าไหร่ถูกมั้ยครับประมาณนี้ถามว่าเราจะขึ้น GP เนี่ยจะขึ้นไปใกล้เคียง Global ได้มั้ยพี่คิดว่าก็น้องๆใช้คำนี้ก็น้องๆนะก็น้องๆนะครับก็คือค่อนข้างเชื่อว่ามันเห็น20กว่าค่อนข้างแน่ครับประมาณนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเครื่องยนต์บางอย่างที่ Global ไม่มีก็เหมือนกันเช่นดู Home to Go ดู Home to Go เนี่ยไม่มีนะแล้วก็มันสามารถลงทุนง่ายมากอะลงทุนต่ำมากแล้วก็ขึ้นทุนเร็วมากนะ Break Even เร็วมากเดือนเดียว Break Even เดือนเดียว Break Even เลยนะTo Go เนี่ยนะครับถือว่าเร็วมากๆแล้วก็ใช้เงินลงทุนน้อยด้วย To Go นี่ไม่ได้เน้นผู้รับเหมาใช่ป่ะไม่ใช่ละไม่ใช่เลยดูโฮมนี่คือลูกบ้านล้วนๆเลยลูกบ้านล้วนๆเลยแต่ว่าก็ยังมีผู้หน่องบ้างเป็นผู้รับเหมารายย่อยมากๆที่มาซื้อของไปซ่อมบ้านลูกค้าตามหมู่บ้านอ่ะตามหมู่บ้านอ่ะประมาณนี้ครับตามตลาดตามหมู่บ้านทูโกนี่ยังมีความแตกต่างระหว่างเมกาโฮมเอ้ยอะไรนะโฮมโปรอะไรนะมีใครมีแล้วสิถ้าโฮมโปรจะมีไซส์เล็กก็คือโฮมโปรเอสโฮมโปรเอสอยู่ในห้างแต่ว่าHome Pro S เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยสักเสร็จเท่าไหร่ไม่ค่อยสักเสร็จเท่าไหร่ครับดู Home to Go เนี่ยจริงๆแล้วก็ลองอยู่หลายปีนะครับเพิ่งจะมาสักเสร็จเมื่อปีที่แล้วนี่เอง
ที่เขาเริ่มเหมือนเจอจุดละนะครับแล้วก็เขาเนี่ยไปตั้งอยู่ใกล้ๆคู่แข่งเลยแล้วก็สามารถบิ๊กอีเวนต์ตั้งแต่เดือนแรกเลยซึ่งคู่แข่งก็คือเมกาโฮมเนี่ยไม่ใช่คือคอมโพเอสไม่ใช่อีกไม่ใช่อีกทีใช่เป็นทีถูกต้องโฮมโปรเอสอยู่ในห้างเป็นหลักไม่ได้เวิร์กมากครับเพราะว่าอยู่ในห้างแต่นี่มันอยู่ในแหล่งชุมชนนึกออกปะอยู่ตามตลาดอยู่ตามอะไรพวกนี้เดี๋ยวนี้จะมีเจ้าหนึ่งที่คล้ายๆก็คือมิสเตอร์ DIY นั่นแหละที่พูดมาเมื่อกี้คืออันนั้นแหละที่พูดมาเมื่อกี้คืออะไรที่บอกคู่แข่งอ๋ออันนี้ตรงสุดเหรอมิสเตอร์ DIY คู่แข่งตรงสุดเหรอใกล้เคียงผมว่าเดี๋ยวต้องเข้าตลาดหุ้นแน่เลยมิสเตอร์ DIY เนี่ยใช่ใช่คิดเหมือนกันดูหนาตาขึ้นเรื่อยๆใช่ใช่นี่ก็คล้ายๆกันเลยตั้งใกล้ๆกันเลยตั้งประกบกันเลยแล้วก็สามารถบิ๊กอีเวนต์เดือนแรกประมาณนี้ไม่น่าขยายเร็วโอเคอ่ะเห็นภาพแล้วก็ถามว่ามองกี่ปีก็มองสักพูดตัวนี้พี่อาจจะมองภาพ time frame สัก 8-10 ปีประมาณนั้นคำนวณยังไงก็เมื่อกี้บอกแล้วคำนวณเนี่ยก็คือคำนวณตามสัดส่วนไงก็คำนวณสาขาได้เลยอ่ะในเมื่อเรารู้สาขาอยู่แล้วว่าเขาจะขยายสาขากี่สาขาต่อปีเป็นไซส์ L แล้วเราก็รู้ GP แล้วนี่ว่าไซส์ L เนี่ย 20% นะรายได้เฉลี่ยสาขาละ 1,500 นะคำนวณได้หมดอยู่แล้วเบิร์ดใช่ไหมคำนวณตามไปอีกก็คำนวณตามสัดส่วนไปนะครับแล้วก็ตัวhouse brand ตอนนี้ 20% นะ GP 30%ถ้าคำนวณว่าในอนาคตอาจจะเพิ่มสัดส่วนเป็น 25% ใกล้เคียงดูใกล้เคียง global ได้นะก็คำนวณได้อยู่แล้วก็คนต้อง20กว่าเหมือนกันนะแล้วก็ตัว to go อีกใช่ไหมที่มีแทมยี่เอ้ยมีแทมมา 2,000 สาขาใช่ไหมครับจริงๆอะแทมของ to go 5,000 สาขาแต่ว่าเขาอะดูโฮมอะจะไม่ขยายสาขาไปยังโซนที่เขามีดีลเลอร์อยู่ซึ่งตอนนี้ดูโฮมีดีลเลอร์ 3,000 รายก็เลยเหลือแทนที่เขาจะขยายเอง 2,000 สาขาประมาณนี้ประมาณนั้นก็เนี่ยก็เพิ่มขึ้นได้อีกใช่ไหมครับอ๋อบอกยอดขายของทูโกได้ด้วยนะทูโกเนี่ยปีแรกเนี่ย50ล้านปีที่2 80ล้านปี300ล้านเนี่ยเรารู้ตัวเลขหมดแล้วนี่เรารู้ GP หมดเรารู้ตัวเลขหมดเรารู้จำนวนสาขาก็คำนวณได้หมดแล้วนี่ใช่ไหมครับทูโกก็ขยายปีละ10ประมาณ10สาขามีตัวเลขคำนวณได้หมดอยู่แล้วลองคำนวณดูแล้วกันครับถ้าคำนวณเองไม่ได้ลองถามแชทที่ GPT ดูโอเคจริงๆคือผมเป็นคนแบบไม่เก่งบัญญัติไตรยางค์ใช่ป่ะเดี๋ยวนี้ใช้แชทที่ GPT บัญญัติไตรยางค์ถ้าคนเห็นโฆษณาเท่านี้ใช้เงินเท่านี้ถ้าอยากให้คนเห็นเท่านี้ใช้เงินเท่าไหร่ถามมันงี้เลยสุดยอดไม่ต้องใช้แล้ว Excel โอเคครับคำถามสุดท้ายแล้วกันปิดท้ายก็ถามว่าควรลงทุนในหุ้นเพื่อรับเงินปันผลและเก็บเป็น passive income กี่ตัวดีครับโอเคถ้ามองในมุม passive income เนาะนะครับพี่คิดว่านะ1เนี่ยควรกระจายความเสี่ยงถูกต้องแล้วนะครับถามว่าเยอะไหมก็มันขึ้นอยู่กับว่าจำนวนหุ้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราอ่ะเข้าใจความเสี่ยงธุรกิจนั้นน่ะลึกซึ้งแค่ไหนเบิร์ดพี่คิดว่าจำนวนหุ้นมันควรจะขึ้นอยู่กับความเข้าใจธุรกิจไม่ใช่ท่องมาว่าควร5ตัวควร10ตัวนึกออกป่ะไม่ใช่คือลองนึกภาพตามพี่ถ้าเราบอกว่าเอ้ยเราควรมี10ตัวนะกระจายความเสี่ยงเออใช่10ตัวกระจายความเสี่ยงดีเลยแต่ถ้าเราเข้าใจแค่5อีก5ไม่เข้าใจมันอาจจะแปลว่าอีก5ตัวเนี้ยแม่งผันผวนจนกระทั่งพอร์ตเราเสียหายก็ได้เหมือนยิ่งไปเพิ่มความเสี่ยงได้ซ้ําเออถูกต้องมันกลายเป็นเพิ่มความเสี่ยงมากกว่าลดความเสี่ยงใช่มั้ยครับนั้นจํานวนตัวมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องท่องมาแต่ว่ามันควรจะขึ้นอยู่กับว่าเราเข้าใจธุรกิจอะลึกซึ้งว่าเฮ้ยความเสี่ยงมันจํากัดมากเนี่ยขนาดไหนต่างหากต้องมองความเสี่ยงให้ครบรอบด้านน่ะคือยิ่งซื้อหุ้นปันผลนะเบิร์ดมันเป็นอะไรที่เราควรจะต้องซื้อแล้วเราก็ทิ้งไว้ยาวๆถูกต้องไหมพาสซีฟคือไม่แอคชั่นอะไรใช่ไหมครับมันยิ่งต้องแบบวิเคราะห์ตอนแรกหนักมากๆหนักมากๆไม่ใช่แค่ว่า
หลับตาจิ้มตัวไหนปันผล 5-6% ก็จิ้มหมดเงี้ยไม่ใช่นะเออเจ๊งได้นะมีฟอนต์หนักๆครับอย่างเมื่อกี้ผมอาคลิปนี้ที่เราทำเนี่ยเราทำคลิปหุ้นรับเหมาเอ้ยคลิปก่อนหน้าดิเห็นแวบๆอยู่เลยที่พี่โชว์ขึ้นมาพวกรับเหมาเปรียบเทียบเปรียบเทียบอ่ะใช่ไอ้กำไรขึ้นขึ้นลงลงอ่ะปันผล 5% 6% 7% ใช่ใช่อสังหาเนี่ยตัวดีเลยเบิร์ดอสังหาเนี่ยปันผล 7-8% นะเนี่ยมันเพราะมันความผันผวนไงใช่ไหมครับมันดูแค่ตัวเลขนั้นไม่ได้อ่ะคือจริงๆควรเริ่มจากพื้นฐานธุรกิจใช่ถูกเออว่ามันนิ่งๆโชว์ๆของจำเป็นใช่ถูกต้องต้นทุนไม่ผันผวนอะไรอย่างเงี้ยใช่เลยถูกต้องไม่โดนดิสรัปเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้เรามาทำคลิปอธิบายกันว่าหลักในการเลือกหุ้นปันผลดีไหมเออนะว่ามีหลักอะไรบ้างเลือกยังไงครับที่จับต้องได้ประมาณนี้ครับเราติดตามที่ต่อไปครับครับพร้อมๆกับบอกจะทำ IPO ทุกตัวนะครับผมพร้อมๆกันขยันจัดแล้ว IPO เข้าทุกอาทิตย์อ่ะตัวนี้อาทิตย์ละตัว2ตัวโอเคก็เดี๋ยวหาเวลามาทำกันนะเพราะว่าหลายคนก็ตามช่องเราส่วนหนึ่งก็จากคลิปไอ้พวกปันผลนี่แหละคนดูเยอะพวกแนวเพื่อการเกษียณนะครับครับครับโอเคก็ขอบคุณพี่พาดนะครับวันนี้ก็พยายามตอบเต็มที่ใครที่มีคำถามก็ลองถามมาเพิ่มเติมได้นะเดี๋ยวก็จะมาถามพี่พาดอีกเช่นเคยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณพี่พาดด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ